ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicเมื่อวาทยากรไม่ได้มีหน้าที่แค่โบกมือไปมาแล้วความสำคัญของเขาคืออะไรพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือเพลง Pomp and Circumstance March หมายเลข1คือเพลงมาร์ชที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดที่ประพันธ์โดยเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาชาวอังกฤษท่านผู้ฟังเองก็น่าจะคุ้นเคยกับบทเพลงนี้จากทั้งในภาพยนตร์โฆษณารวมถึงเพลงนี้เนี่ยก็มักจะใช้บรรเลงในการประกอบพิธีการจบการศึกษารับปริญญาทำให้บทเพลงนี้เนี่ยก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Graduation March นะคะนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มเนื้อเพลงจากบทกวีลงไปในบทเพลงนี้ด้วยที่มีชื่อว่าLand of Hope and Glory พี่พิซซ่าเคยฟังเพลงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเคยฟังเพลงดังเป็นเพลงดังมากครับแล้วก็ทุกการ graduation ก็จะได้ยินเพลงนี้โดยเฉพาะในต่างประเทศวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่เชิญพี่คนนี้มาค่ะต้องบอกว่า หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วถ้าพูดถึงคอนดักเตอร์หรือว่าวาทยากรในไทยเนี่ยจะต้องพูดถึงชื่อนี้เลยก็ขอต้อนรับพี่พิซซ่าทฤษฎีณพัทลุงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตะกี้ไหว้ไปด้วยแต่ว่าไม่มีใครเห็น ครับก็ผมพิซซ่านะครับชื่อเล่นนะครับชื่อจริงทฤษฎีณพัทลุงนะครับเป็นนักดนตรีนะครับเป็นคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็นักแต่งเพลงพูดมาขนาดนี้อยากทราบเลยค่ะพี่พิซซ่าเล่นเครื่องดนตรีอะไรคะผมเล่นเปียโนครับนะครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆก็ชอบเล่นเรคคอร์เดอร์ซึ่งอาจจะดูเหมือนกับเป็นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กอนุบาลแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีสมัยบาโรกที่เล่นอะไรเพราะๆได้มากมายแล้วก็เคยเรียนดนตรีไทยเป็นเรียนปีในอยู่บ้างด้วยครับโอ้โหที่มาที่ไปอะค่ะเริ่มเป็นนักดนตรีมาเข้าสู่วงการดนตรีได้ยังไงคะจริงๆตั้งแต่เด็กๆอะฮะเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นไม่ได้ชอบดนตรีเลยสมัยเด็กๆเนี่ยสิ่งที่ชอบคือแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เป็นเด็กสายวิทย์แบบเด็กเนิร์ดมากอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนึงตอนอายุ13ผมไปที่บ้านของคุณอาคุณอาเนี่ยมีภรรยาเป็นครูสอนเปียโนแล้วตอนนั้นก็เข้าไปตอนที่เขามีคลาสอยู่พอดีก็เห็นว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตอนวันนั้นเนี่ยอายุ13ก็คือว่าทำไมมันเสียงตรงนี้มันเป็นเสียงที่มันเหมือนกับมันเป็นออร์แกไนซ์ซาวด์แบบเพราะจังเลยแล้วมันเป็นเสียงที่เป็นคลื่นที่ผ่านอากาศมาแต่มันทำให้เราเกิดมีความรู้สึกเศร้าความรู้สึกอะไรพวกนี้ได้มันคืออะไรก็เลยอยากจะค้นหานี่คือสาเหตุที่เริ่มต้นอยากก็เลยอยากเรียนเปียโนแล้วก็เลยขอเรียนเปียโนแล้วพอไปเรียนปุ๊บก็เรียกว่าเจอความรักที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยความรักโอ้โหก็เลยชอบแล้วก็เรียนดนตรีไปเรื่อยเลยเรียนแล้วก็ซ้อมเปียโนทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงเป็นโดยที่ไม่ต้องมีคนบอกให้ซ้อมเพราะว่าเราอยากจะเล่นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเวลาผ่านหลังจากนั้นไปประมาณ2ปีตอนนั้นทางมหิดลเพิ่งเปิด pre college นะฮะก็เลยไปเข้าแล้วก็แต่หลังจากนั้นก็ได้มาเจออาจารย์สมเถาสุจริตกุลก็ได้เข้าไปช่วยอาจารย์ในเรื่องของการเล่นเปียโนให้กับการซ้อมโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งสุดท้ายก็ตอนอายุ18อาจารย์สมเถาก็ให้โอกาสผมคอนดักออเคสตราจริงๆครั้งแรกอะไรเงี้ยอายุ18เลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหคือตอนนั้นอ่ะเราแต่งซิมโฟนีขึ้นมาเองคือเราเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่สมัยเรียนดนตรีประมาณ6เดือนแล้วเพราะอยากจะแบบคือเหมือนกับพอเรารู้ภาษาใหม่เราก็อยากจะเขียนอยากจะอะไรในภาษานั้นอะไรเงี้ยครับ6เดือนนี่คือแบบแต่งเพลงได้แล้วเหรอคะใช่ๆก็ลองแต่งดูจะเรียกว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพลงมันก็ไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันต้องแบบว่ามีแพชชั่นใช่ครับก็มีแพชชั่นมากแล้วก็เราอยากจะเอ็กซ์เพรสตัวเองออกมาใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนก่อนที่จะรู้ภาษาดนตรีเราก็รู้ภาษาไทยเราก็ชอบแต่งกลอนแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนชอบประพันธ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากันไปชอบจ
นกระทั่งเจออาจารย์สมเถาแล้วก็ได้มาช่วยงานอะไรต่างๆแล้วทีนี้อาจารย์สมเถาก็ช่วยสอนผมในการแต่งเพลงแต่งซิมโฟนีซึ่งแบบเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันเรื่องซิมโฟนีกันพอสมควรเลยเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะนำมาถึงการเป็นคอนดักเตอร์ครับแล้วก็พอแต่งซิมโฟนีปุ๊บอาจารย์สมเถาก็บอกเฮ้ยถ้าคุณแต่งเองตรงนี้ก็คอนดักลองคอนดักเองซะเลยสิก็เลยได้คอนดักตอนอายุ18เป็นครั้งแรกก็คือพอ18ก็คือเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฮะประวัติการศึกษาของผมก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะประหลาดเหมือนกันคือจริงๆตอนอายุ15เนี่ยหลังจากที่ได้ออกมาทำงานอะไรพอสมควรที่ได้ประสบการณ์จริงผมก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานตรงนี้ทำงานดนตรีโดยตรงเลยโดยที่ไม่ได้กลับไปโรงเรียนอีกจนถึงวันนี้ไม่อย่างน้อยก็ไม่ได้กลับไปในแบบที่เรียกว่าเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคืออันนี้ออกจากมัธยมปลายตอนปีไหนคะออกจากมัธยมปลายตอนนี้แหละครับตอนม .4 ก็ยังไม่จบหลังจากนั้นก็มีการสอบเทียบวุฒินิดหน่อยของ GED ของหลักสูตรอเมริกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าไปโรงเรียนแต่ว่าเราไม่เคยหยุดในการหาความรู้เพราะว่าในการทำงานข้างนอกในการทำทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดแล้วยิ่งในฐานะนักดนตรีแล้วก็ในการเป็นคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยประสบการณ์จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนได้ในฐานะคอนดักเตอร์เพราะคุณต้องออกมาเจอคนจริงๆแล้วก็เจอปัญหาจริงๆตอนอายุ18ตอนนั้นก็ช่วยอาจารย์สมเถาทำโอเปร่าอยู่อย่างเงี้ยฮะตอนนั้นมีผู้กำกับโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมาจากซานฟรานซิสโกเขาก็ได้มาได้ร่วมงานกับผมแล้วก็เขาได้แนะนำผมให้รู้จักกับทางสถาบันโอเปร่าสตูดิโอที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งทางนั้นก็ได้เชิญผมเดี๋ยวใช้คำว่าไงดีคือเหมือนกับเขามีความสนใจในตัวเราครับซึ่งโครงการโอเปร่าสตูดิโอปกติเนี่ยคือเขาจะรับนักร้องโอเปร่ามาปีละประมาณ 6-7 คนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาเข้าเหมือนกับเป็นคอร์ส1ปีอินเทนซีฟที่จะได้มาดูทั้งเรื่องการใช้เสียงดูทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องการอะไรต่างๆอื่นๆทีนี้เราไปตอนนั้นเราไปในฐานะนักเปียโนซึ่งประสบการณ์ของเราที่เราได้ในฐานะนักเปียโนเนี่ยก็คือว่าเราได้ทำงานกับนักร้องโอเปร่าแล้วก็ตอนนั้นที่ไปเนี่ยเราอยู่ในกึ่งนึงของสถานะของการเป็นโค้ชของนักร้องโอเปร่าคือแทบว่าเป็นครูด้วยละกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักเรียนเองด้วยก็เลยตอนนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับไปเข้าโรงเรียนอยู่สักพักหนึ่งด้วยละกันครับผมมาเริ่มเป็นคอนดักเตอร์จริงๆจังๆเลยตอนไหนคะตอนครั้งแรกที่แต่งซิมโฟนีอาจารย์สมเถาก็ให้คอนดักเองตอนนั้นอายุ18ค่ะครับจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้คอนดักเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่เคยคอนดักมาก่อนทีนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าการคอนดักนะครับคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปหรือเคยเห็นภาพของคอนดักเตอร์ที่ยืนโบกมือสะบัดพลิ้วไหวอยู่หน้าวงแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเท่ๆแต่เราไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรตรงนั้นแม้แต่ตอนที่ผมบอกกับตัวเองว่าอุ้ยเราอยากเป็นคอนดักเตอร์จังเลยเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าคอนดักเตอร์จริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน่จนกระทั่งก็ได้ทำงานกับสะสมเถานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านไปเรื่อยก็ถึงได้เห็นถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะแล้วนักดนตรีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับนักแสดงเป็นดาราที่มาเล่นโน้ตเพลงอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนบทภาพยนตร์เวลาเราจะทำหนังสักเรื่องนึงอย่างเงี้ยถ้าเรามีนักแสดงอยู่กลุ่มนึงกับบทแล้วเราก็โยนทั้งสองอย่างนี้ไปให้ด้วยกันแล้วก็ให้เขาทำหนังขึ้นมากันเองโดยที่ไม่มีผู้กำกับมาดูภาพรวมอย่างนี้มันได้ไหมถ้าเป็นแบบละครเวทีเล็กๆมันก็อาจจะคุยกันแล้วพอเป็นไปได้แต่พอมันเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นมันก็ต้องมีคนที่ออกมาดูภาพรวมแล้วก็บอกว่าประโยคนี้คุณพูดด้วยอารมณ์นี้ดีกว่าไหมหรือคุณรู้สึกว่ายังไงคอนดักเตอร์จริงๆก็คือหน้าที่นั้นเลยครับเราหยิบสกอร์มาดูแล้วเราก็เห็นว่าสกอร์ตรงนี้มันสามารถที่จะเอาอารมณ์อะไรออกมาได้บ้างแล้วเราก็มาเจอกับนักดนตรีที่แต่ละคนก็มีเสียงที่ตัวเองได้ยินในหัวแตกต่างกันแล้วก็มีสิ่งที่จะให้กับเพลงนั้นไม่เหมือนกันซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะฟังแล้วดูภาพรวมแล้วก็ดูว่าแต่ละคนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาเป็นภาพรวมที่มันได้อารมณ์ไหมหรือว่าเราสามารถจะปรับรายละเอียดอะไรให้มันมีไปในทิศทางที่ดนตรีมันสามารถจะพาไปได้บ้างอ
ในภาษามือของคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็มีในส่วนของการที่ให้จังหวะด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าคอนดักเตอร์เป็นคนให้จังหวะมันก็มีความจริงอยู่ในนั้นบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดวงมีความแข็งแรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยการให้จังหวะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญสูงสุดของหน้าที่คอนดักเตอร์แต่อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องบาลานซ์แล้วก็เรื่องของอารมณ์เพลงแล้วผมได้รับหน้าที่คอนดักเตอร์ครั้งแรกตอนอายุ18คนที่ทำงานด้วยตอนนั้นนักดนตรีที่อยู่ในวงเป็นนักดนตรีอาวุโสต่างๆมากมายนะครับเป็นนักดนตรีหลายๆวงอย่างที่เล่นกันอยู่ BSO หรือเล่นกันอยู่อะไรในปัจจุบันนี้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นอย่างเงี้ยฮะครั้งแรกที่ขึ้นไปยืนตรงนั้นจำได้เลยว่าขาสั่นจริงๆแต่ว่าก็ต้องซ่อนเอาไว้สิ่งที่เราโฟกัสสูงสุดคือว่าดนตรีมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่ใช่เรื่องว่าเรามาเพื่อเท่หรือเรามาเพื่อเรารู้สึกว่าตัวเองได้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หรือมีอำนาจอะไรคือเรามาเพื่อเรามาทำงานร่วมกันนะดนตรีแน่นอนว่าคอนดักครั้งแรกมันก็ต้องมีปัญหามีอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าโดยรวมก็ผ่านมาด้วยดีและทุกคนก็ซัพพอร์ตจนกระทั่งไปเรื่อยๆก็จะมีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็คือตอนเล่นโอเปร่า The Magic Flute ตอนนั้นเนี่ยผมอายุ20อาจารย์สมเถาก็ให้ผมคอนดักโอเปร่าเป็นครั้งแรกทีนี้การคอนดักโอเปร่าเนี่ยกลายเป็นมันเหมือนเป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกของการคอนดักเพราะว่าการคอนดักซิมโฟนีก็จะเป็นการทำงานกับวงออเคสตรานะครับซึ่งก็คือจะไม่มีนักร้องจะไม่มีอะไรก็คือเป็นวงที่ตั้งอยู่ตรงนั้นในขณะที่การคอนดักโอเปร่าอย่างเงี้ยวงจะเข้าไปอยู่ในหลุมที่อยู่ข้างใต้เวทีหรือข้างหน้าเวทีนะครับบนเวทีก็จะเป็นนักร้องซึ่งวิ่งไปวิ่งมาหรือว่ากำลังแบบเล่าเรื่องกำลังร้องกำลังแบบโอ้โหแสดงฆ่าฟันกันแสดงกันเต็มที่อย่างเงี้ยนะฮะพอเราอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยคือหน้าที่ของเรามันไม่ใช่แค่คุมวงออเคสตราหน้าที่ของเราคือการที่จะให้ทั้งบนเวทีและข้างล่างเวทีข้างหน้าเวทีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในอารมณ์เดียวกันบางทีนักร้องโอเปร่าเขาก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมองเราอยู่ทุกวินาทีว่าจังหวะมันตรงกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากว่าเราจะทำยังไงที่จะคล้ายๆกับว่าชาร์มเขาหรือว่าทำยังไงที่จะทำให้ทุกคนเล่นพร้อมกันได้และเข้ากันได้ในทางอารมณ์โดยที่แต่ละคนรู้สึกว่ามีอิสรภาพเต็มที่ในการที่จะแสดงอะไรไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือข้างล่างเวทีจำได้ว่าเป็นงานที่ผมตั้งใจมากเพราะผมชอบเพลงดีมากแล้วก็ชอบโอเปร่าเรื่องนี้มากพอแสดงจบไปปรากฏว่ามีนักวิจารณ์มาจากลอนดอนเขาก็มาเขียนวิจารณ์แล้วเขาก็เขียนวิจารณ์ในส่วนของดนตรีอย่างดีมากๆจนกระทั่งผมได้ไปเซ็นสัญญากับทางเอเย่นของอิตาลีแล้วก็ได้ไปทำงานที่อิตาลีอยู่พักนึงเลยแต่ก็ต้องบอกว่าการที่ได้ไปคอนดักวงที่นั่นอย่างเงี้ยคือทุกครั้งก็คือแอบมีความกลัวทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยตัวเล็กๆแล้วก็เด็กอายุ25ต่อให้ไปอยู่ประเทศไหนไม่ต้องเป็นต่างประเทศอ่ะแค่ประเทศไทย25ยังไงก็เด็กใช่แล้วยิ่งไปคอนดักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยทำไมสิ่งที่เราพูดเขาจะต้องฟังด้วยก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อพี่พิซซ่ามีบทเพลงมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะเพลงอะไรคะครับผมสำหรับเพลงแรกในวันนี้นะครับไหนๆเราก็พูดกันถึงเรื่องคอนดักเตอร์เราก็เลยอยากจะเสนอเพลงแรกเป็นเพลงซิมโฟนีที่น่าจะเป็นซิมโฟนีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะเพลงนี้ก็คือเพลงซิมโฟนีหมายเลข5 movement ที่1โดยลูดวิกฟันเบโธเฟนครับก็เบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5เนี่ยคือช่วงที่เบโธเฟนประพันธ์เป็นช่วงที่คิดว่าหลายๆท่านก็อ่ะถ้าได้ฟังจากตอนก่อนหน้านี้จะมีเคยพูดถึงเบโธเฟนกันแล้วว่าเบโธเฟนเนี่ยหูหนวกตอนที่เขาประพันธ์เบอร์5เนี่ยคือเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบเอ้ยคนเราอะนะก็จะคิดแต่แบบเรื่องร้ายๆซึ่งเบโธเฟนก็เอาสิ่งเนี้ยมาใส่ในเพลงของตัวเองแล้วเราได้ยินว่ามีไอ้โมทีฟหลักโมทีฟคือตัวทำนองที่ใช้วนๆของเพลงนี้ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีที่มาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือถูถ้าร้องไปนี่คือทุกคนอ๋อแล้วแบบพัมพัมพัมพามพัมพัมพัมพามเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงเคาะประตูของ
ชะตาร้ายที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยชะตาร้ายมาหาถึงหน้าประตูแล้วนะอะไรอย่างนี้มันคนมองโลกในแง่ร้ายมากแต่เขาเป็นคนแบบว่าเนาะไม่ใช่หรอกเขานะเขาขู่กำลังจะไปใช่เขาก็เพลงนี้ก็มีประวัติอย่างนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปรับฟังเป็นท่อนแรกนะคะครับแล้วก็ลองฟังดูถึงชะตาร้ายที่มาถึงเบโธเฟนแล้วGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณขจรและผู้อำนวยเพลงระดับแนวหน้าของประเทศไทยพี่พิซซ่าทฤษฎีณภัทรลุงค่ะสวัสดีครับ กลับมาอีกครั้งเมื่อสักครู่ก็เบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5ใช่ไหมคะครับ movement ที่1นะครับคือท่อนที่1ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่อำนวยเพลงโดยมาสโตรจอวานนี่อันโตนินีนะครับซึ่งเล่นกับวง Camer Orchestra Basel นะครับซึ่งเป็นวงที่มีชื่อเสียงในการเล่นโดยเฉพาะในการเล่นดนตรีที่มาจากสมัยคลาสสิคอลนะครับที่จะมีโมซาร์ทเบโธเฟนไฮเดนต่างๆนะครับซึ่งเป็นวงของสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ฟังตอนของโดที่พูดถึง BNK โดเองก็เลือกบทเพลงเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข9ซึ่งบรรเลงโดยวงเดียวกันนี่เลยค่ะอ๋อครับนี่แปลว่าเป็นคนที่ชอบฟังสไตล์เดียวกันจริงๆก็แอบมีเหตุผลเล็กๆน้อยๆว่าทำไมเราถึงรู้จักวงนี้กันใช่ไหมคะครับเพราะว่าล่าสุดมีคุณเอกชัยมาสกุลรัตน์มาออกรายการนี้ใช่ไหมฮะคือปาล์มซึ่งก็เป็นเพื่อนผมมาซึ่งปาล์มนี่ก็ได้ไปบางครั้งก็ได้ไปเล่นเชลโลเป็นสมาชิกวงของวงนี้ด้วยใช่ค่ะนี่เราก็วนๆกันอยู่แถวๆนี้ค่ะตรงนี้นะครับเราก็ต้องสนับสนุนกันแต่จริงๆแล้วที่เลือกมาเพราะว่าเขาเล่นได้อย่างแซ่บจริงๆถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังตรงนี้มันแซ่บมากมันแซ่บจริงๆทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันมากขึ้นอีกหน่อยค่ะว่าคอนดักเตอร์ค่ะพี่พิซซ่าเขามันเริ่มมาได้ยังไงเหรอคะทำไมถึงแบบอยู่ดีๆมีบุคคลคนนี้ขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าวงอำนวยเพลงครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยบาโรกตอนต้นสมัยก่อนบาโรกด้วยซ้ำนะฮะพอเราเริ่มเล่นดนตรีกันเป็นวงมากคนก็เริ่มมากความภาพของคอนดักเตอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่เป็นผู้ชายแต่งตัวใส่ชุดทักซิโดแล้วก็ถือไม้บาตองอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในระยะเวลาไม่นานมานี้นะครับอาจจะร้อยกว่าปีสมัยก่อนนะครับคนที่นำวงมักจะเป็นคนที่เล่นอยู่ในวงเองด้วยนะครับก่อนหน้านี้คือยังไม่มีคนที่ออกมายืนอยู่หน้าวงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นตำแหน่งนำวงที่ไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีไปด้วยเพราะงั้นสมัยก่อนอย่างเงี้ยนักดนตรีที่อยู่ในวงเขาก็จะคุยกันเองตัวคนนำวงอาจจะเป็นนักไวโอลินหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นคอนดักเตอร์สมัยก่อนจนกระทั่งวงมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันมีทั้งออร์เคสตราที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คอรัสที่ใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มมีหน้าที่ของคนที่ออกมายืนหน้าวงที่แยกออกมาซึ่งเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าคอนดักเตอร์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะคอนดักเตอร์จะเริ่มถือบาตองกันมาเนี่ยสมัยก่อนเขาเริ่มจากการใช้กระดาษมาม้วนๆแล้วก็คอนดักให้เห็นจังหวะหรือมีทั้งที่ใช้ไม้เรียกเป็นคล้ายไม้ตะพดเนี่ยฮะถือแล้วก็เคาะพื้นให้เป็นเสียงเลยนะฮะหรือมีทั้งคนที่ถือเป็นไม้คล้ายไม้ตะพดเนี่ยครับเคาะพื้นซึ่งเคาะเป็นเสียงเลยนะฮะเพื่อให้จังหวะตึง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 อะไรแบบนี้เพื่อให้เป็นจังหวะให้กับนักดนตรีหลังจากนั้นคอนดักเตอร์ก็เริ่มมีหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นเรื่อยๆพอวงออเคสตรามันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าในดนตรีในโลกอย่างเงี้ยเครื่องดนตรีค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยโรงละครก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งพอเรามีไฟฟ้าปุ๊บเราสามารถเล่นดนตรีในราชมังอะไรอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะไม่ได้ยินพอวงใหญ่ขึ้นปุ๊บคอนดักเตอร์ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญอ๋อแล้วก็จากเดิมที่ถือม้วนกระดาษหรือว่าตีไม้มันก็ค่อยๆกลายมาเป็นไม้ที่เราใช้คอนดักในทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าไม้บาตองนะฮะซึ่งจริงๆโดยคอนเซ็ปต์โดยรวมก็คือแค่ว่ามันเป็นไม้ที่ต่อแขนให้เราเพื่อให้นักดนตรีเห็นได้ชัดเจนขึ้นอ๋อค่ะครับผมแล้วไอ้ไม้บาตองนี่คือมัน
คือจริงๆไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่มีก็ได้ครับจริงๆคอนดักเตอร์โดยเฉพาะสายที่คอนดักพวก choral music หรือเพลงที่มีนักร้องประสานเสียงนะฮะหลายๆคอนดักเตอร์หลายท่านก็ถนัดที่จะใช้มือมากกว่าโดยที่ไม่มีไม้บาตองเพราะว่าเหมือนกับว่ามือมันสามารถที่จะทำแอคชั่นทำท่าทางอะไรบางอย่างที่ละเอียดกว่าการที่จะต้องมาถือไม้ส่วนใหญ่ก็คือคอนดักเตอร์จะเป็นคอนดักโดยใช้มือขวาใช่ไหมคะก็คงจะแล้วแต่มือที่ถนัดแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นมือขวาครับอ๋อคือมือซ้ายนักดนตรีก็ยังดูกันรู้เรื่องใช่ไหมคะครับก็สำหรับเรื่องสองมือเนี่ยนะฮะก็โดยทั่วไปเราก็จะบอกว่ามือขวาเนี่ยก็คือมือที่ถือไม้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะส่วนมือซ้ายเป็นมือที่เชฟลีลาของทำนองท่วงทำนองในตรงนั้นค่ะหรือว่าเช่นถ้าดนตรีจะต้องดังขึ้นในช่วงนี้ทื้นเราก็อาจจะเอามือขึ้นเป็นแอคชั่นขึ้นหรือว่าถ้าเบาลงเราอาจจะเอามือค่อยๆเอาลงเอามือลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโอ้ยมันก็สามารถทำอะไรได้มากมายเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปดูคลิปของคอนดักเตอร์ที่เป็นคอนดักเตอร์ที่คอนดักวงระดับโลกคือสุดท้ายแล้วก็ทุกมือมันก็เป็นการบ่งบอกสัญญาณสัญลักษณ์อะไรต่างๆหมดคำถามจากคุณพ่อมุกเองฝากถามมาครับผมถามว่าสวัสดีครับคุณพ่อถามว่าถ้าไม่มีคอนดักเตอร์ได้ไหมคะมันสำคัญมากไหมที่จะต้องมีแล้วถ้าไม่มีนี่เราเล่นกันได้ไหมคะจริงๆผมก็เคยได้ยินวงที่เล่นกันโดยไม่มีคอนดักเตอร์นะครับก็เป็นวงที่เหมือนกับซิกเนเจอร์ของเขาคือเขามารวมตัวกันแล้วเขาก็เล่นกันโดยไม่มีคอนดักเตอร์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ออกมาเป็นสามารถออกมาเป็นเพลงได้แล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าเวลาหลายๆคนที่ฟังเพลงคลาสสิกเดินเข้าร้านไปแล้วไปซื้อซีดีสมัยนี้คงไม่ค่อยซื้อซีดีกันแล้วเวลาเราเข้าไปซื้อซีดีหรือเข้าไปเลือกว่าเราจะฟังเพลงเดียวกันเนี้ยกับใครคอนดักอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วคอนดักเตอร์วงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวงอะไรก็ตามสมมติว่าตั้งมาสักวงหนึ่งที่มีชื่อเสียงเช่นเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกอย่างเงี้ยครับแล้วสมมติว่าเขาเล่นเพลงเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5คอนดักเตอร์ต่างๆนานาสมมติว่ามีคอนดักเตอร์10คนมาคอนดักเพลงนั้นกับวงเดียวกันเพลงเดียวกันก็จะออกมา10แบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่างกันมากพอที่จะทำให้เราเข้าไปแล้วเราบอกว่าฉันอยากจะฟังคนนี้เคาะเพลงนี้กับวงนี้ซึ่งอย่างนี้ก็แปลว่าคอนดักเตอร์แต่ละคนก็จะเอาสิ่งที่แตกต่างกันออกมาจากเพลงนั้นๆคอนดักเตอร์คนนึงอาจจะเห็นสิ่งนี้ในเพลงนั้นแล้วเอาสิ่งนั้นออกมาคอนดักเตอร์อีกคนนึงก็จะเห็นอีกอย่างนึงอารมณ์ก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคิดว่าเป็นเหมือนกับหน้าที่ของคอนดักเตอร์แล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงมีคอนดักเตอร์นอกเหนือจากเรื่องแน่นอนคือเรื่องที่ว่าทำให้วงทั้งหมดเล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เล่นพร้อมกันคือสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ direction ของดนตรีที่แต่ละคนออฟเฟอร์สิ่งที่ไม่เหมือนกันครับอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเป็นคอนดักเตอร์ค่ะเราจำเป็นต้องเล่นได้ทุกเครื่องดนตรีไหมคะถ้าต้องเล่นได้คุ้นเครื่องดนตรีก็อาจจะโหดไปนิดนึง ผมว่าในโลกนี้คงจะหาคนที่เล่นได้ทุกเครื่องดนตรียากเหมือนกัน ดังนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครับที่คอนดักเตอร์จะต้องรู้อย่างน้อยพื้นฐานของเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตราว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องนั้นมีอัตลักษณ์ยังไงมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างเช่นว่าบางทีเรารู้ว่าเครื่องนี้สามารถเล่นเบาได้เท่านี้เราจะขอเบาไปกว่านี้ก็อาจจะลำบาก เป็นต้นอันนี้อาจจะเป็น คุณมุกก็เป็นนักดนตรีก็น่าจะเจอ ทราบเจอมามากมาย หรือว่าบางทีคอนดักเตอร์ขออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะรู้ว่าอะไรมันได้ไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจนักดนตรีด้วยในขณะเดียวกันถ้าจะให้ตอบสั้นๆก็คือว่าควรจะรู้พื้นฐานนะครับแต่ยิ่งรู้ทราบมากยิ่งดีโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่หลายๆคนบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของออร์เคสตราซึ่งก็คือเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายบางคนที่คอนดักเตอร์ที่เป็นนักไวโอลินมาเขาก็อาจจะสามารถที่จะให้นอกจากที่จะบอกว่าอยากได้ประมาณนี้ฮะเขายังอาจจะสามารถบอกได้ด้วยว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้เสียงในแบบนั้นอะไรเงี้ยดังนั้นยิ่งทราบมากก็ยิ่งดีเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องครับผมสำหรับมุกเองมุกจะเดาว่าคอนดักเตอร์เนี่ยน่าจะมาจากการเป็นนักดนตรีในวงออร์เคสตราก่อนแต่ของพี่พิซซ่าเนี่ยเริ่มจากการเล่นเปียโนใช่ไหมคะใช่ครับคือคอนดักเตอร์ก็จริงๆก็มีทั้งสองสายมีทั้งหลายๆคนที่
เริ่มจากการเล่นออเคสตรามาก่อนแล้วก็มีทั้งสายที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นมาแล้วก็เช่นเปียโนเป็นต้นแล้วก็มาเป็นคอนดักเตอร์ครับสำหรับผมก็โชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการดนตรีตั้งแต่เด็กๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อายุ15ที่ได้เข้าไปเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สมเถาแล้วก็ได้เห็นอาจารย์คอนดักวงออเคสตราแทบตลอดเวลาก็ได้เห็นว่ามันมีอะไรยังไงบางทีเราได้เข้าไปนั่งหลังเครื่องดนตรีบางเครื่องก็ได้เห็นจากมุมมองของนักดนตรีแล้วก็เห็นว่าเขาคุยกันอยู่แล้วก็เห็นว่านักดนตรีกำลังรู้สึกอะไรยังไงทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยความที่โอเคเราเป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ในวงออเคสตราคือเราจะเห็นแค่วันที่คอนดักเตอร์มาถึงอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเห็นแค่ตอนที่เขาขึ้นมายืนโบกวันคอนเสิร์ตและโบกไปโบกมาโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าคอนดักเตอร์ทำงานอะไรมาบ้างกว่าจะออกมาเป็นคอนเสิร์ตนี้ขอเท้าไปตั้งแต่ก่อนมาเจอวงออเคสตราเลยได้ไหมคะว่าแบบต้องทำอะไรบ้างล่ะคะครับสำหรับคอนดักเตอร์นะฮะขั้นแรกก็คือก่อนมาเจอวงออเคสตราอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหยิบสกอร์มาดูซึ่งมันก็คือเหมือนบทละครสกอร์ก็คือเป็นสกอร์คือโน้ตเพลงใช่ครับคือโน้ตเพลงซึ่งก็จะคอนดักเตอร์จะเห็นทุกเครื่องเลยว่าทุกเครื่องจะเล่นต้องเล่นอะไรยังไงบ้างนะฮะมองทันได้ยังไงคะเนี่ยก็ต้องฝึกอ่านคนเดียวยังแย่เลยค่ะก็ต้องฝึกอ่านแล้วก็ได้ต้องอ่านทุกเครื่องไปในเวลาเดียวกันนะฮะมันก็ต้องอยู่ในส่วนของการเตรียมตัวนี่แหละครับทีนี้นอกจากการที่จะต้องรู้จักเพลงอย่าง 100% คือรู้ว่าในวินาทีนี้เครื่องนี้ต้องเข้านี่คือการรู้จักเพลงแต่นอกเหนือจากนั้นคือเราต้องดูว่าตรงนี้มันสามารถที่จะใหญ่ขึ้นมาแล้วโหมันจะต้องขนลุกได้มากแน่ๆหรือว่าตรงนี้ถ้าเราเล่นตรงนี้เบามากๆคนดูน้ำตาร่วงแน่ๆแต่มันต้องออกมาให้มันได้น้ำเสียงที่ถูกต้องจริงๆซึ่งทั้งหมดเนี้ยตาเราต้องมองสามารถมองสกอร์แล้วเราต้องได้ยินอะไรพวกนี้ในหัวตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็เราได้เห็นว่ามันเป็นยังไงในสายตาของเราเพราะฉะนั้นดนตรีแน่นอนว่าแต่ละวงแต่ละคนก็เล่นในแบบของตัวเองมาก่อนแล้วเราก็ค่อยๆมาร่วมทำงานด้วยกันเช่นว่าเขามีโซโล่ทำนองขึ้นมาอันนึงเช่นมีโอโบโซโล่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราได้ยินในหัวเป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่เขาเล่นก็เป็นสิ่งที่มันก็เพราะในแบบของมันนะตรงนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้างั้นเราให้เขาโซโล่แบบนี้ไปเลยทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองได้ยินอยู่ในหัวเช่นเดียวกันนักดนตรีเวลามาเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่ละคนก็นำสิ่งที่ตัวเองคิดเรียกว่ามาเสนอกันตรงนั้นทีนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่จะแน่นอนดูในเรื่องของ direction แล้วก็ปรับวงปรับอะไรกันไปโดยที่เราก็ต้องไม่ใช่แค่เรามานั่งบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องดูว่านักดนตรีมีอะไรมาออฟเฟอร์ตรงนั้นแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจเราก็รับฟังเขาแล้วก็เวิร์กไปด้วยกันทีนี้ในการทำงานในการซ้อมเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายๆคนจะที่อาจจะไม่ทราบว่าการซักซ้อมเป็นยังไงหรือว่าหน้าที่ของคอนดักเตอร์เป็นยังไงกันแน่อาจจะเห็นแค่ว่าเอ๊ะเรามาเจอกันปุ๊บแล้วคอนดักเตอร์ก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็แค่คอนดักแล้วมันก็คือแค่นี้เหรอดังนั้นการสื่อสารทั้งหมดคือคุณจะต้องมีวิธีการใช้คุณต้องไปเรียนวิธีการใช้แขนขาใช้ตรงนี้มาให้มันแบบว่าให้มันสื่อสารได้ครบจริงๆเหรอจริงๆก็คือไม่ฮะการพูดคุยกันหรือการซักซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของการซ้อมนะครับคือใช่ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดจริงๆเราอยากจะดูว่าคอนดักเตอร์คนไหนทำงานเป็นยังไงเขาเก่งไหมหรือว่าเขามีวิธีการดูแลวงยังไงหรือเขามีวิธีการปรับวงยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องไปดูในช่วงของการซ้อมอาจจะต้องถามนักดนตรีว่าใช่หรือว่าถามนักดนตรีชอบคนนี้ไหมใช่นักดนตรีแต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้มีอีกบทเพลงใช่ไหมคะมาฝากกันครับบทเพลงต่อไปนะฮะก็จะเป็นเพลงที่แต่งโดยJean-Baptiste Lully นะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยบาโรกนะครับในสมัยช่วงกลางศตวรรษที่17เมื่อกี้เราพูดถึงการที่คอนดักเตอร์ก่อนที่จะมาถือไม้บาตองเล็กๆที่เราเห็นกันทุกวันนี้เขาม้วนกระดาษคอนดักมาก่อนหรือเขาใช้ไม้ตะพดมาก่อนคุณลุลลี่เนี่ยท่านลุลลี่แล้วกันเขาก็เคยคอนดัก
เขาเป็นคอนดักเตอร์เหมือนกันเขาทำงานอยู่ในพระราชวังแวร์ไซน์นะครับของภายใต้หลุยที่14ทีนี้เนี่ยระหว่างการเล่นเพลงหนึ่งเขาก็คอนดักด้วยไม้ตะพดที่ว่าเนี่ยฮะคือเอาไม้เนี่ยกระทุ้งพื้นไปเรื่อยเพื่อให้จังหวะกับนักดนตรีจนกระทั่งวันหนึ่งเขากระทุ้งไปเรื่อยแล้วไปกระทุ้งโดนเท้าตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเท้าเนี่ยติดบาดทะยักแล้วค่อยๆลามไปจนถึงขาแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตเป็นคอนดักเตอร์นะคนแรกที่เสียชีวิตจากการทำงานสำหรับเพลงที่เราจะเปิดเราจะเห็นได้ชัดว่าคาแรคเตอร์ของเพลงที่เลือกมานี้นะฮะก็จะเป็นเพลงที่ในแบบที่เขาจะใช้ไม้เนี่ยกระทุ้งพื้นเช่นเดียวกันก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงใช่ครับเป็นเสียงกลองเสียงอะไรเงี้ยเพลงมันจะมีความอันนี้มาจากบัลเล่นะฮะมาจากคอมเมดี้บัลเล่ซึ่งก็คือเป็นคล้ายกับเป็นบัลเล่ที่มีบทพูดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Turkish Ceremonial March นะครับจากคอมเมดี้บัลเล่เรื่อง La BourgeoisGentilhomme นะครับขอเชิญรับฟังครับ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่พิซซ่าทฤษฎีนภัทรลุงสวัสดีครับสวัสดีครั้งเป็นคนที่สวัสดีทุกรอบอยู่คนเดียวเลยครับชอบแบบมารยาทดีมากเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและของรายการวันนี้อยากให้พี่พิซซ่าพูดถึงแบบว่าประสบการณ์พอดีว่ามุกไปทราบมาว่าพี่พิซซ่ามีโอกาสได้ทำมากกว่าดนตรีคลาสสิกและตอนนี้ก็คือแม้กระทั่งแบบว่าเพลงป๊อปเพลงร็อกก็ไปทำมาหมดแล้วใช่ไหมคะครับคือจริงๆเราชอบเพลงร็อกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่ได้เริ่มกลับมาใช้เวลาที่ประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยฮะก็ได้มารู้จักกับพี่ป๊อต Modern Dog คือพอได้เริ่มรู้จักกับพี่ป๊อตอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบไปกินข้าวกันแล้วเริ่มคุยกันแล้วก็อยู่ๆก็กลายมาเกิดไอเดียว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตที่เอาเพลงพี่ป๊อตมาทำเป็นออเคสตรานะครับพี่ป๊อตก็ติดอ่ะคือตอนนั้นเราเสนอว่าอยากจะทำเพลงพี่ป๊อตเป็นออเคสตราแบบว่าไม่ใช่ไม่มีวงนะไม่มีวงร็อกนะคือเป็นออเคสตราเพียวๆเลยไม่มีแม้แต่กลองชุดนะคือแบบต่อให้เป็นออเคสตราอย่างน้อยมีกลองชุดเหลือไว้สักหน่อยก็ยังดีถูกป่ะแต่นี่ไม่มีจะทำยังไงเราก็บอกให้ทำได้พี่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเราก็บ้ากันไปก็ทำไปแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นคอนเสิร์ตที่น่าสนใจมากแล้วก็คนดูสุดท้ายคนดูก็มีการกระโดดเหมือนกันคือพี่ป๊อตเพราะ energy แน่นอน energy ของวงก็มาซึ่งวงตอนนั้นที่เล่นก็คือวงสยามซิมโฟเนียต้าซึ่งก็เป็นวงเด็กๆด้วยเพราะงั้นทุกคนก็ยังมีเรี่ยวมีแรงที่จะเล่นเพลง อย่างมี energy ที่ถูกต้องสำหรับเพลงพี่ป๊อตแล้วนอกจากนั้นตัวพี่ป๊อตเองก็เต็มไปด้วย energy ตอนนั้นก็เลยเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแล้วก็มีค่ามากสาเหตุหนึ่งที่เราอยากจะทำตรงนั้นขึ้นมาตั้งแต่แรกตอนนั้นนะคือเราอยากจะให้คนดูทั่วไปที่ไม่เคยฟังออเคสตรามาดูว่าแบบเฮ้ยออเคสตรามันก็ฟังแล้วมันก็มันได้นี่หว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอตอนนั้นหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยได้มารู้จักกับทางพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือพี่โอมค็อกเทลนะครับของพี่ตูนก็ได้ร่วมงานได้ทำเพลงออร์เคสตราความฝันและจักรวาลแล้วก็เพลงดัมมชาติจนกระทั่งสุดท้ายมาเป็นคอนเสิร์ตก็ได้ทำเพลงมากมายซึ่งผมก็ชอบเพลงของพี่ๆเขามากสำหรับงานนั้นเนี่ยคือนอกจากคนดูจะสนุกแล้วสำหรับผมอ่ะที่มีค่ามากคือตัวนักดนตรีในวงเองอ่ะคือทุกคนตอนนั้นก็คือเป็นเด็กอายุที่จะฟังบอดี้สแลมอ่ะแล้วคือภาพที่เราเห็นที่แบบว่าสุดท้ายคอนเสิร์ตยาว3ชั่วโมงเงี้ยแต่แบบครึ่งคอนเสิร์ตอย่างนี้คือแบบมือทำเป็ดคือหยิบทำเป็ดมาในมือแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็กระโดดโลดเต้นบนเวทีกันอ่ะคือบนเวทีก็กระโดดกันเองด้วยเนี่ย คือเป็นภาพที่เราไม่รู้จะหาที่ไหนได้แล้วแน่นอนว่าตอนที่เขากระโดดคือเขาไม่มีโน้ตที่เขาต้องเล่นอยู่นะ แบบอุ้ยกระโดดเพลินลืมเปล่า ลืมเปล่าอันนี้แบบเดี๋ยวจะดุครับว่าแต่ว่าอันนี้คือสำหรับเราอ่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเรายิ่งคนเล่นวงไปเรื่อยบางทีเหนื่อยหรือบางทีอะไรแล้วจนขณะเราลืมว่าเราต้องเล่นดนตรีเพื่อความสุขเนาะดนตรีมันต้องนำความสุขมาให้เราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทไหนก็ตามแน่นอนว่าดนตรีโมซาร์ทดนตรีอะไรอย่างนี้บางทีเราอาจจะไม่มีโมเมนต์ที่เราจะมายืนกระโดดโลดเต้นอะไรแบบนั้น แต่จริงมันก็เช่นเดียวกันฮะดนตรีร็อกดนตรีคลาสสิก
ขอให้คุณแฮปปี้เวลาเราเห็นนักดนตรีแฮปปี้กับการเล่นดนตรีมันเหมือนกับเป็นการรีมายด์ทุกคนว่านี่สิคือสาเหตุที่เรามาเล่นดนตรีกันไม่ใช่เหรอแล้วก็เพลงทั้งหมดก็คือพี่พิซซ่าเป็นคนอาร์เรนจ์หรือว่าเรียบเรียงใหม่เองหมดเลยใช่ไหมคะครับ90% 95% ครับมีเป็นอย่างคอนเสิร์ตบอดี้สแลมคอนเสิร์ตพี่ปอดอย่างเงี้ยก็เป็นผมอาร์เรนจ์ทุกเพลงเลยเราอยากจะเพ้นเพลงของเขาไปในทางนึงที่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนั้นของเพลงมาก่อนเช่นแบบเพลงตอนนั้นมีเพลงอะไรนะเพลงครามคือเพลงครามพอเราดูเนื้อร้องอย่างเงี้ยมันมีความแบบมันเห็นภาพมากมันเต็มไปด้วยภาพ image ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ในทุกๆภาพของเพลงอย่างเงี้ยแบบความห่างไกลความอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็พยายามทำให้ว่าให้ทุกวินาทีของวงที่วงออเคสตราเล่นไปกับวงร็อกเนี่ยมันเหมือนกับทำให้ภาพ image ต่างๆในเพลงมันชัดขึ้นไปได้ยินว่าล่าสุดก็มีทำ arrange เพลงให้กับงานที่อินเดียใช่ไหมคะอ๋อครับใช่คือผมนะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้อินเดียแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยฮะได้มาร่วมงานกับทางอินเดียเยอะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยได้ไปเหยียบถึงประเทศอินเดียนะครับเพราะว่ามีมหาเศรษฐีอินเดียท่านหนึ่งเป็นน่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกอันดับที่7เนี่ยลูกชายเขาแต่งงานแล้วเขาสร้างงานแต่งงานแบบยิ่งใหญ่มากมายเขาต้องการวงสตริงออเคสตราแล้วประเทศเขาก็ในส่วนของการเล่นพวกเครื่องสายตะวันตกอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีนี่เขาก็เลยอิมพอร์ตมาจากประเทศเราเนี่ยก็มีแก๊งของพวกเราเนี่ยไปกันเรียกว่าเกือบ30 คนทำไมต้องเป็นแบบนักดนตรีในไทยอะคะคือเหมือนกับมีคอนเนคชันกันอยู่แล้วด้วยแต่นอกจากนั้นก็คือว่าก็เราก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะแล้วประเทศไทยนี่ก็คือเป็นประเทศที่เราคือจริงวงการออเคสตราเราก็ค่อนข้างจะเฟื่องฟูอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นเนาะเราก็ในวงการนี้ก็มีดนตรีที่เก่งๆมากมายกลับไปที่อินเดียเนี่ยตอนล่าสุดก็ได้อาร์เรนจ์เพลงสำหรับงานนี้พอไปถึงเนี่ยสิ่งที่ผมได้ค้นพบก็คือว่าคือตอนแรกมันมีการที่ทำงานลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาเปลี่ยนโจทย์เร็วตอนแรกขอสตริงออเคสตราสุดท้ายกลายเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เสร็จแล้วสุดท้ายเราเข้าใจเขาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอินเดียนี่เป็นวัฒนธรรมที่แบบคือเขาอยู่มายังไงมันไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าไปกระเทาะวัฒนธรรมในจิตใจเขาได้เลยอย่างอาหารเขาอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าอาหารอินเดียเนี่ยจะเต็มไปด้วยสีสันมากคือเขาเป็นประเทศที่แบบเต็มไปด้วยสีสันสีแดงก็แดงสีเหลืองก็เหลืองอย่างงานแต่งงานอย่างเงี้ยจะไม่มีการมาใส่แบบใส่สูทผูกไทยอย่างเงี้ยคือทุกคนควรจะใส่ชุดที่เป็นสีๆไปอย่างเงี้ยในทางดนตรีก็เช่นเดียวกันคือดนตรีของบ้านเราอย่างเงี้ยดนตรีป๊อปเอาจริงๆบางทีมันก็ไม่ได้จะมีดนตรีไทยมีอะไรมาอะไรอย่างงี้อยู่แล้วมันก็คือกลายเป็นมันก็คือเป็นเพลงป๊อปแต่ว่าอย่างของอินเดียอย่างเงี้ยคือดนตรีที่เขาฟังอย่างเงี้ยมันก็ยังมีกลิ่นอายอินเดียอยู่ก็ยังแบบมีการอะไรอย่างนี้มีลูกเอื้อนแบบมีอะไรแบบนี้แบบโอ้โหสภาพนี่มีตับลาขึ้นมาตุ๋มแล้วสภาพนี้ก็มาตุ๋มตุ๋มคือมันแบบมันแล้วมันเพราะมากพอกลับมาก็รู้สึกว่าฉันรักอินเดียนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับดนตรีคลาสสิกคืออย่างแบบว่าถ้าพูดว่าโมซาร์ทหรือเบโธเฟนคือทุกวันนี้เราก็ยังเล่นแบบนั้นอยู่วันนี้หูคุยเพลินมากเลยมองเวลาแล้วอุ้ยตกใจครับค่ะพี่พิซซ่าในฐานะที่พี่พิซซ่าก็เป็นคอนดักเตอร์เป็นวัทยากรที่มีโอกาสได้ทำงานกับนักดนตรีในไทยมากมายโดยเฉพาะกับในเยาวชนค่ะครับค่ะอยากให้แบบว่าเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มาฟังดนตรีคลาสสิกครับผมว่าดนตรีอะไรก็ตามถ้าเราเปิดใจฟังมันอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นสิ่งที่เขาสามารถให้กับเราได้ผมยังจำได้ว่าเพลงคลาสสิกเพลงแรกที่ผมฟังคือเพลงโมซาร์ทซิมโฟนีหมายเลข40นะครับซึ่งคอนดักโดยคารยานหรือว่าชื่อเต็มคือเฮอร์เบิร์ตฟอนคารยานตอนนั้นอย่างเงี้ยพ่อผมเอาแผ่นมาเปิดให้ฟังคือไม่ได้ตั้งใจเปิดให้ฟังคือพ่อก็ฟังเพลงคลาสสิกอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สมัยก่อนผมก็ไม่ได้ฟังจริงจังวันนึงพ่อมาเปิดให้ผมฟังตอนนั้นผมอายุ12คือไม่เคยฟังเพลงคลาสสิกมาก่อนคือก็ได้ยินตามห้าดินแต่มันก็ไม่เคยเข้าไปแต่พอมาเปิดตรงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเพราะจังเลยโดยที่เราไม่มีไบแอสหลังจากนั้นก็เลยเริ่มฟังเพลงคลาสสิกมาเรื่อยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากเรียนดนตรีด้วยอยากจะ
อยากจะเป็นนักดนตรีด้วยไงฮะผมว่าตอนนี้วงการดนตรีในประเทศเราสำหรับผมคิดว่ามันกำลังไปในทิศทางที่ดีมากๆมีคนเก่งๆมากมายที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วมาเป็นครูสำหรับน้องๆเด็กๆที่อยากจะฟังดนตรีคลาสสิกผมคิดว่าก็เริ่มจากการฟังลองหาโมซาร์ทฟังดูก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฟังง่ายนะครับก็ลองฟังอย่างเปิดใจเท่านั้นเองซึ่งเพลงสุดท้ายที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับก็คือเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ของโมซาร์ทนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายสำหรับผมมากเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงคลาสสิกที่เราได้ฟังและเป็นเพลงที่ทำให้เราหลงรักดนตรีคลาสสิกและดนตรีทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอีกบทเพลงที่คือถ้าเปิดเล่นขึ้นมาปุ๊บนี่คือทุกคนร้องอ๋อเหมือนกับเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5เลยใช่ใช่ครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่พิซซ่ามากมากเลยนะคะที่วันนี้เช่นเดียวกันครับมาคุยแล้วก็เรียกว่ามาเปิดโลกให้พวกเราให้กับทั้งมุกแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับคอนดักเตอร์มากขึ้นรวมไปถึงกับเกร็ดความรู้ดีๆข้อคิดดีๆอีกมากมายนะคะครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคนกระจรและทฤษฎีณภัทรลุงครับพิซซ่าครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicในยุคที่ผู้หญิงมีบทบาทในการเป็นผู้นำมากขึ้นวัทยากรหญิงได้รับการยอมรับจากสังคมหรือไม่อุปสรรคของพวกเขาคืออะไรพบกับคำตอบได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Gen Z and Classical Music พี่กิ๊บเคยเล่นเกม The Sim ไหมคะโหเคยสมัยนานมากแล้วค่ะเด็กมากภาคแรกอย่างนั้นเลยภาคแรกใช่ค่ะภาคแรกเลยค่ะจำตอนที่แบบเวลาสั่งให้แบบอุ๊ยเขินมากเลยเวลาให้ซิมแบบจูบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีดนตรีขึ้นมาใช่เดี๋ยวจะมีฉากมีดนตรีที่ประกอบเกมเพลงนี้ได้เลยที่ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังไปนะคะเพลง Overture หรือว่าแบบผมโรงนะคะของพีเตอร์อีริคชัยคอฟสกี้จากบทประพันธ์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะบทเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะนำไปใช้ในเกม The Sims แล้วก็ยังนำไปใช้ประกอบภาพยนตร์ละครหรือแม้แต่ในงานพิธีใหญ่ๆก็นำบางส่วนจากบทเพลงนี้ไปใช้เช่นกันค่ะวันนี้ก็อยู่กับดร.พมรพันธ์โกมลพมรนะคะพี่กิฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้เราเป็นผู้หญิงเราจะเป็นผู้หญิงคู่กันวันนี้ค่ะเริ่มเรียนดนตรีได้ยังไงคะคือจริงๆถ้าเกิดเล่าจากกลับไปตอนสมัยเด็กๆอะค่ะเมื่อก่อนเคยเห็นพี่ชายเล่นดนตรีในวงแบบดุริยางค์เป็นชมรมอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาเป่าแซกเราก็อุ๊ยอยากเล่นบ้างอันนี้ก็เลยเริ่มจับพัดจับผูเริ่มเล่นทรัมเป็ตอยู่ในวงเริ่มเล่นไม่ได้สักพักเริ่มอยากรู้ดนตรีมากขึ้นเริ่มไปเป่าคุยหยิบอันนั้นมาจับคีย์บอร์ดสุดท้ายก็ไปเรียนอิเล็กโทนแล้วก็ขยับมาเรียนเปียโนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มสอบเกรดยังเล่นวงอยู่ในมาร์ชิ่งแบนด์อะไรก็แล้วแต่แบนด์ที่เป็นแบบทรัมเป็ตอะค่ะสมัยเด็กหลังจากนั้นก็เริ่มจริงจังมากขึ้นจำได้ว่าสมัยตอนเรียนอยู่ม.6ยังเคยไปเล่นอยู่ในออเปร่าของอาจารย์สมเท้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็เลยเริ่มจริงจังละเริ่มเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะฉันเรียนเป็นเอกทรัมเป็ตละดนตรีปฏิบัติเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระหว่างทางอะค่ะช่วงที่อยู่มัธยมสักมัธยมศึกษาปีที่2ปีที่3อย่างเงี้ยค่ะคือระบบของโรงเรียนเนี่ยชมรมเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีให้คล้ายๆกับหัวหน้ากลุ่มเซกชันของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นคนนำซ้อมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มมีบทบาทในการคุมวงตั้งแต่ม.3 ม.4หรืออะไรประมาณนี้ค่ะมาเรื่อยๆก็เริ่มเหมือนเรียนรู้โดยแบบจากดูจากอาจารย์หรือว่าดูจาก
คนอื่นคอนดักแล้วเราก็คอนดักตามศึกษาเองบ้างเนี่ยค่ะมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็แบบมีความใฝ่ฝันอยู่ลึกๆแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จริงจังกับมันย้อนกลับไปสมัยนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนอะไรที่ประเทศไทยเลยไม่ถึงในฐานะที่เป็นวิทยากรใช่ค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เรียนจบละแล้วก็เริ่มสอนพิเศษเลยอะไรก็แล้วแต่ของเป็นทรัมเป็ตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมาหันเหมาทางวิทยากรทีนี้ก็เลยเริ่มเรียนปริญญาโทเพราะว่าอาจารย์นะคะคริสโตเฟอร์ฮิลส์เนี่ยเขามาสอนที่วิทยาลัยยางรัศมีพอดีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดเหมือนเป็นคอร์สเรียนเป็นคอนดักติ้งจริงๆจังๆก็เลยเริ่มเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นมาก็เลยเริ่มหันเหไปในด้านวิทยากรมากขึ้นค่ะแล้วถึงค่อยไปเรียนต่อที่หลังจากนั้น2ปีปีที่3ในระหว่างที่กำลังจะเรียนจบเนี่ยคือมันเป็นช่วงหันเหว่าเราก็กำลังจะจบคอร์สเวิร์กอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องเล่มอะไรนิดหน่อยแต่ณตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งวิทยากรอะมันว่างอยู่ตำแหน่งเพราะว่าอาจารย์เขาออกไปแล้วก็กลับไปที่อเมริกาใช่ไหมคะตอนนั้นเขาก็เลยเปิดเหมือนรับสมัครเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ในตำแหน่งนี้ก็เลยได้สอนที่วิทยาลัยดูหลังขศินด้วยมาจนประมาณสัก5ปีที่5เนี่ยค่ะคือปีนั้นเนี่ยคือเป็นปีที่เริ่มอยากให้มันอยากรู้จริงๆละแล้วก็มีความจริงจังกับมันมากขึ้นก็เลยไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะระดับปริญญาเอกเป็นต้นมาค่ะปกติคนที่มาในรายการเนี่ยจะเริ่มต้นเรียนจากเปียโนก่อนอันนี้ของพี่กิ๊ฟเป็นแบบว่าอีกทางนึงเริ่มจากทำเป็ดแล้วก็ย้ายไปเปียโนใช่แล้วก็ค่อยๆแบบเอ้ยเราอยากรู้เรื่องแบบเปียโนมากขึ้นแล้วสมัยก่อนตอนเด็กๆเรายังไม่รู้แบบความต่างระหว่างอิเล็กโทรนกับคีย์บอร์ดคืออะไรด้วยความที่เอ้ยไม่รู้อิเล็กโทรนดูมันมีหลายเสียงพอไปเรียนเข้าจริงๆโอ้โหเหมือนเรียนออกแกนเลยค่ะมีทั้งเหยียบแพดเดิลขาซ้ายไม่เหมือนเปียโนเลยค่ะคือมันจะเป็นแบบว่าเราต้องเหยียบแพทเทิร์นเป็นแบบว่าโน้ตที่มันเป็นแบบเบสอย่างเงี้ยค่ะแล้วมือซ้ายเป็นแบบมันจะมีไอ้ที่แบบเผื่อท่านผู้ฟังนึกไม่ออกมันจะคล้ายๆกับคีย์เป็นโน้ตแต่ว่าใช้เท้าเหยียบเท้าเหยียบด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งที่มือซ้ายและมือขวาเป็น2ชั้นมือขวาเล่นชั้นบนมือซ้ายเล่นชั้นล่างเงี้ยค่ะแล้วเท้าก็เหยียบอีกใช่คือสามารถเล่นให้มันเป็นเหมือนแบบโน้ตออเคสตราจริงๆอ่ะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบ2มือแล้วก็1เท้าถ้าว่าง่ายๆเหมือนคนตีกลองใช่ใช่คล้ายๆตีกลองใช่ครบทุกส่วนต้องว่ากลับไปเล็กน้อยว่าคือในระหว่างที่ก่อนเราจะไปอะค่ะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในเรื่องของเหมือนเป็นการเล่าเรียนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการผูกมัดเล็กน้อยแต่ว่าเป็นการผูกมัดที่ดีก็คือระยะเวลาในการเราไปเรียนเนี่ยเราไปเรียนทั้งหมด3ปีใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นข้อผูกมัดทางใจกันว่าแบบอ่ะกลับมาแล้วเนี่ยก็คือให้สอนสถาบันของเราใช่ไหมคะข้อผูกมัดทางใจแต่ว่ามันก็คือดีทั้งสองฝ่ายก็คือในระหว่างที่เราไปเรียนอยู่เนี่ยอาจจะมีช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาดูว่ามีงานอะไรที่เราแบบช่วยเหลือได้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะในระหว่างน่ะเขาก็ยังแบบมีน้ำใจว่าแบบเออเขายังให้เงินเดือนเราอยู่เนาะแล้วก็เราเอาเงินตรงส่วนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบสามารถไปเรียนต่อแล้วก็ใช้ชีวิตที่นู่นมันก็ราคาสูงอะค่ะใช่ราคาสูงมากแต่ก็คือทำให้มันสามารถช่วงซัมเมอร์บินไปเรียนที่เฟสติวัลที่เมืองนู้นเมืองนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีแบบค่าใช้จ่ายอะไรที่แบบช่วยแบบผ่อนเบาลงไปได้หลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าใช้ทุนนะคะเป็น2เท่าก็คือว่าง่ายๆก็คือ6ปีเนาะเพราะเราไปมา3ปีนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นอาจารย์กิฟต์นะคะใช่ค่ะทำงานในฐานะผู้อำนวยเพลงด้วยวัทยากรใช่ค่ะคือปัจจุบันนี้ก็จะสอนวงออร์เคสตรามาให้ดนซิมโฟนีออร์เคสตราอยู่ที่มาให้ดนนะคะคือจะมีบางอย่างเช่นเป็นเฟสติวัลอะไรก็แล้วแต่บางทีก็ไปร่วมเกี่ยวกับแบรนด์นะคะอาจจะเป็นแบรนด์เฟสติวัลที่จะทำอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมในการจัดงานแล้วก็คอนดักบ้างแล้วก็คลาสที่สอนอื่นๆก็จะเป็นคลาสคอนดักติ้งเป็นวิชามาครับของนักศึกษาปีที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นักเรียนดนตรีทุกคนต้องได้เรียนสักครั้งหนึ่งพื้นฐานบุ๊กนี่ไม่ไหวเลย ยอมแพ้ เอาจริงๆในไทยเนี่ยถ้าถามมุกเนี่ยมุกจะเห็นคอนดักเตอร์หรือวาทยากรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน้อยมากที่เห็นจริงๆเลยก็คือมีพี่กิฟต์แล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เต้อาจารย์ภาวสุดใช่ค่ะนอกนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามีท่านอื่นอีกไหมแต่ไม่คุ้นเลยค่ะใช่แทบจะไม่มีหรือถ้ามีบ้างอาจจะมีในระดับสอนโรงเรียนมัธยมบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแล้วก็หายไปบ้างคือยังไม่เห็นอยู่ในแบบ
วาดฝีไม้ลายมืออยู่ระยะยาวอาจจะมีแบบบ้างเป็นครึ่งๆใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมถึงมีน้อยอะคะที่เป็นผู้หญิงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะคือไม่ได้จำกัดว่ามันมีน้อยในประเทศเราอย่างเดียวแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบทั่วโลกนะคะคือจริงๆอยากยกตัวอย่างวาทยากรท่านนึงเนี่ยท่านชื่อว่ามารินอัลซอบนะคะคือเป็นอาจารย์ที่เป็นวาทยากรหญิงแทบจะเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ที่แบบได้งานโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระดับที่แบบถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆคือแบบท่านได้ไปคอนดักคอนเสิร์ตของ Last Night ของ BBC Proms อะค่ะอ๋อ BBC Proms ใช่คือเป็นแบบงานใหญ่มากแล้วก็ปี2013เนี่ยอาจารย์ท่านเป็นครั้งแรกที่แบบเป็นวาทยากรหญิงได้ไปคอนดักอยู่ในที่แห่งนั้นซึ่งจริงๆ2013มันก็ค่อนข้างใหม่นะคะใหม่มากใช่มันแบบนี่คือนะถุงแบบในโลกปัจจุบันนั้นแบบอย่างของเรานี่แทบจะไม่ต้องหันมามองเลยว่าเอ๊ะเราที่เหลือล่ะจะเป็นยังไงคือโดยมากเนี่ยในระดับ professional เนี่ยมันเลยมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ค่อยเป็นปรากฏการณ์เดี๋ยวอาจจะค่อยๆคุยต่อก็อันนี้ให้มองแบบภาพรวมก่อนว่าในระดับที่มันเป็นสากลเนี่ยเริ่มจากคริสต์ศักราช2013เนี่ยมันก็ยังมีความเห็นว่ามันน้อยอยู่มากในการยอมรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีการคุยกันว่าเอ๊ะเหตุผลเนี่ยมันมีเกิดจากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับนักดนตรีหญิงที่ก็เพิ่งแบบได้ถูกการยอมรับมาแค่ไม่กี่ปีนะคะจริงๆแล้วสัก50ปีแบบโดยประมาณอาจจะเป็นคิดตั้งแต่1950อะไรแถวๆเนี้ยที่เริ่มแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่นักดนตรีผู้หญิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงมากขึ้นแล้วเพิ่งจะไม่กี่ปีนี้เองด้วยซ้ำที่อย่างเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกมีผู้หญิงเข้าไปใช่ค่ะทุกวันนี้อย่างแบบขนาดวงระดับต้นๆของโลกอย่างเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกก็ยังแบบว่ามีนักดนตรีที่เป็นผู้หญิงไม่ถึง20คนนะจากแบบ80น้อยมากแบบถ้าจำไม่ผิดนี่ปีที่แล้วมุ้งน้ำน่าจะมีสัก14คนนั่งนับดูใน YouTube คือพอมันน้อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยมันมีความผกผันเพราะอย่างบางทีเนี่ยวาทยากรเนี่ยกว่าเขาจะมาจุดนี้บางทีอาจจะต้องเล่นอยู่ในวงก่อนมันมีหลากหลายมากคนก็เป็นนักเปียโนมาก่อนบางคนก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเครื่องเป่ามาก่อนแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วมันก็คือจะต้องมีพี่น้องบ้างคอนเนคชั่นบ้างนะคะบางทีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นอย่างเงี้ยคอมมูนิตี้เนี่ยมันน้อยเนี่ยคือการที่เขาจะได้เข้าไปอยู่ในส่วนร่วมของแต่ละคอมมูนิตี้หนึ่งๆเนี่ยเขาถูกชวนให้ไปคอนดักค่อยให้ไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้อยลงคือไม่นับอันที่มันจะต้องมีการแบบออดิชั่นอะไรที่จริงจังเนี่ยค่ะหรือเป็นออเคสตราที่มันเป็นแบบประจำเมืองคือถ้าเกิดนักดนตรีหญิงในนั้นน้อยหรือว่าคนที่มีความต้องการอยากจะเป็นวาทยากรที่อยู่ในวงประสบการณ์อะไรที่อยู่กับเพื่อนๆในวงน้อยแล้วเนี่ยคือการที่เขาจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ผู้นำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปอีกมันก็เลยเป็นเหตุผลโยงกันมาอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมคะเป็นเรื่องที่วันนี้เราจะมาถกเถียงพูดคุยกันเนาะค่ะก่อนที่จะไปคุยกันมากขึ้นวันนี้พี่กิฟก็มีบทเพลงจากคอมโพเซอร์นักประพันธ์ผู้หญิงใช่ค่ะไม่แน่ใจในรายการนี่อาจจะน่าจะยังไม่เคยมีเปิดเลยนะคะใช่ครับพอดีว่าวันนี้เราพูดถึงวาทยากรหญิงก็เลยอยากจะโยงไปหาผู้ประพันธ์หญิงดูบ้างนะคะซึ่งโอ้โหแม้ว่าปัจจุบันก็ยังมีเยอะแล้วแต่ว่าพอย้อนกลับไปตอนที่มันเริ่มเนี่ยมันน้อยมากเลยค่ะในสมัยศตวรรษที่20ละกันหรือว่าโรแมนติกช่วงต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีน้อยมากบทเพลงนี้ที่จะเปิดนะคะเป็นนักประพันธ์ชื่อฟานนี่เมนเดลโซนนะคะเป็นพี่สาวของฟิลิปเมนเดลโซนที่เรารู้จักกันดีจริงๆท่านเนี่ยประพันธ์เพลงมาทั้งหมดเนี่ย400กว่าบทเพลงแล้วก็มีทั้งเปียโนมีทั้งบทเพลง String Quartet มีทั้งเป็นออร์เคสตราแต่ว่าทำไมแล้วเนี่ยแบบผลงานของท่านเนี่ยไม่ได้ถูกทำให้มันอยู่ในสายตาของผู้คนอะเหมือนเช่นเดียวกันกับน้องชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยากมาเปิดก็อยากให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยก่อนที่จะเปิดนี่อยากพูดเล็กน้อยว่าจริงๆมันมีบทความหนึ่งที่พูดถึงฟานนี่เมนเดลโซนอยู่บ้างว่าจริงๆแล้วครอบครัวเขาเนี่ยก็สนับสนุนให้เขาว่าแต่งเพลงต่อแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกมองว่าจริงๆแล้วการที่จะเป็นนักประพันธ์ที่เป็นอาชีพอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่เหมาะกับผู้หญิงหรอกแต่ว่าถามว่าเขาสนับสนุนให้ทำไหมเขาสนับสนุนแต่ว่าไม่ 100% นักที่อยากจะให้มุ่งไปในทางนี้สักทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของ
การมองเห็นว่าผู้หญิงยังคงจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวก็เลยอยากให้เห็นว่าเอ๊ะฝีไม้ลายมือของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่เลือกมาเนี่ยก็คือ Nocturne Turn in G Minor นะคะเป็นบทประพันธ์ที่แบบไพเราะแล้วก็มีสีสันเนี่ยที่สวยงามมากตอนไม่ใช่บทเพลงนี้แต่ว่าบางบทเพลงของท่านเนี่ยท่านจะต้องก็เรียกว่า Plus Beat โดยที่ใช้ชื่อของน้องชายตัวเองเนี่ยเขาว่าเป็นคนแต่งแต่ว่ากลัวคนไม่ยอมรับหรือเปล่าก็เลยต้องให้ใช้ชื่อน้องชายตัวเองใช่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังไม่มีคนพูดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเหตุผลเอ๊ะทำไมมันจะต้องแบบอยู่ในรูปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองใช่อันนั้นคือขนาดสมัยนั้นแบบ 1,900 กว่าๆเลยนะคะเดี๋ยวไปลองรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Musicบทเพลงของฟันนี่เมนเดอโซนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักประพันธ์ผู้หญิงที่หาได้ยากเมื่อสักครู่นี้ก็คือพี่กิฟได้พูดถึงไปแล้วว่ามีความสนใจในงานอำนวยเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมถึงตัดสินใจมาทำตรงนี้เหรอคะเนี่ยค่ะอย่างที่เราก็คุยกันว่ามันดูเป็นอะไรที่ยากมากดูไม่มีคนทำไม่มีผู้หญิงเลยจริงๆหนทางนี้มันไม่ได้เรียบหรูเลยนะคะคือระยะเวลาที่เริ่มที่จะแบบเรียนรู้การอำนวยเพลงเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่มัธยมแล้วล่ะแต่ว่านั้นมันเป็นเหมือนกับแบบอาจจะมีเหตุการณ์จำเป็นเล็กน้อยเพราะเราเป็นหัวหน้ากลุ่มของเซกชันหรือเป็นหัวหน้าวงเนี่ยค่ะก็จะมีอย่างเพลงเล่นเพลงชาติหน้าแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบออกมาคอนดักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักกลางวันตอนเช้าเรามีการแบบเหมือนเราสอนรุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มมาจากคล้ายๆกับความค่อยๆทำให้มันคุ้นชินไปก่อนเหมือนเราเริ่มสอนและพอเราเริ่มมีการเรียนรู้ในการสอนจากประสบการณ์ของเราหรือว่าเราเรียนรู้จากคนอื่นที่เขามาสอนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มได้โอกาสที่จะไปวาดไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าวงบ้างในระหว่างที่เราสอนไปด้วยไม่ได้แค่แบบเปิดเมทานอมอย่างเดียวแล้วก็เอาทุกคนเป่าตามอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็จะมีในลักษณะที่เราก็ได้คอนดักเพลงไปด้วยคือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าสนุกเนอะเราอยากสอนวงตอนนี้ไม่คิดไปถึงวงออเคสตราเลยค่ะแล้วก็เอ้ยสอนวงแบนด์สนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบว่าส่งผ่านความรู้ของเราไปให้รุ่นน้องเงี้ยนะคะพอมันเริ่มเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยตอนนั้นแล้วที่ไหนมันจะมีที่ที่แบบว่าให้เราเรียนไหมไม่มีค่ะประเทศไทยไม่มีที่เรียนอำนวยเพลงเลยในตอนกี่ปีอะคะ2004นะคะตอนที่เข้าเรียนปีที่1คือในช่วงแบบปี 2004คือย้อนกลับไปซ้อเท่าไหร่แล้วล่ะ29ปีได้ไหมคะที่แล้วซึ่งวงการดนตรีตอนนั้นก็พึ่งแบบเนาะกำลังค่อยๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มแบบได้รับความนิยมมากขึ้นในด้านของดนตรีสากลอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มสนใจคือมันเริ่มจากความเคยชินก่อนแล้วก็เริ่มสนใจแต่ว่าพอเราเห็นหนทางแล้วจากสมมติว่าถ้าเราอยากจะเรียนติด requirement ของอาจจะเป็นที่ทางยุโรปอย่างเงี้ยแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องเล่นเปียโนแบบในระดับคอนแชร์โตต้องเก่งเลยคอนแชตโตโซโลหน้าวงได้ใช่คือต้องเป็นแบบนักดนตรีที่แบบแนวหน้ามาก่อนเลยถึงจะสอบติดแล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วล่ะยากไปละไม่ทันละอย่างเงี้ยคือโอ้ถ้ารู้ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะแบบฝุ่นลูกอะไรเงี้ยได้นะคะแบบเรียนกันตั้งแต่แบบเด็กๆเห็นแล้วโอ้ไม่น่าใช่ละตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่หนทางของเราแต่ว่ามันเหมือนมันค่อยๆควบคู่ไปกับการเล่นนะคะหลังจากเราสอนพิเศษเงี้ยกลับมาสอนที่โรงเรียนมันก็ยังได้คอนดักอำนวยเพลงอยู่บ้างมันเลยควบคู่กันไปเรื่อยๆแล้วประจวบกับมันแค่เหมือนมันมีเขาเรียกว่าเหมือนมีหนทางมาแล้วว่าเราสามารถที่จะเรียนเนี่ยที่อาจารย์คริสฮิลเนาะเขามาสอนที่วิทยาลัยดุรังคศิลป์เนี่ยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจนะที่เราจะเรียนรู้ลึกไปด้านทางเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับเริ่มจากค่อยๆสนใจมันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากที่จะส่งผ่านความรู้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อยๆผันตัวไปเองเป็นยังไงบ้างคะพอได้มาทำงานในฐานะคอนดักเตอร์หญิงยากค่ะคืออาจจะยากในความหมายเช่นอาจจะแบบว่าถ้าในด้านระดับวาทยากรเนี่ยค่ะถ้าเกิดอายุ35ถือว่าเป็นแบบยังคอนดักเตอร์เหมือนการเราจะเป็นผู้นำเนอะเขาคาดหวังให้เรามีประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยค่ะ35นี่ยังเด็กเกินเขาถือว่าเป็นยังคอนดักเตอร์ใช่ถือว่ายังเด็กกว่าในลักษณะนั้นอย่างเช่นออเคสตราเขาจะมีเป็น100ปีละแล้วตอนที่35เขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังประสบการณ์น้อยกว่าบางคนที่เล่นมา
60ปีนะทำไมใช่ทำไมนักแบบเด็กที่มีประสบการณ์อาจจะแค่5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่ถึงมาแบบอยู่หน้าวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือยังไม่ได้พูดในฐานะคอนดักเตอร์หญิงเลยนะแค่ว่าการเป็นวาทยากรเฉยๆนี่ก็ยากแล้วก็ยากแล้วค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลแค่ประสบการณ์ก่อนพออันดับ2พอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเยอะเช่นว่าง่ายๆเลยค่ะ1สรีระก่อนคือสรีระมันเห็นชัดเพราะว่าวาทยากรเนี่ยมันไม่เหมือนนักประพันธ์ที่เขาประพันธ์เพลงมันเหมือนกับแบบเพลงเขามาแล้วคนที่เล่นเขาเห็นเป็นโน้ตแล้วถูกไหมคะเขาไม่ได้เห็นคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวาทยากรพอมาอยู่หน้าวงแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับปกหนังสือเนาะมันเห็นลักษณะเขามาก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีเรื่องร่างกายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าฟิสิกอลแบบไหลเราก็จะมีลักษณะที่เล็กกว่าเคยคุยกับอาจารย์มารินเอาสอบจำได้ว่านั้นไปออดิชั่นพอดีเคยถามเขาเรื่องสรีระด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยโดยมากแล้วอ่ะคนที่ไปมาสเตอร์คลาสเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะเขาจะถูกวิจารณ์เรื่องอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ too polite คือมันเหมือนกับลักษณะท่าที่คุณทำอยู่ยังไงมันลักษณะที่ออกมาเนี่ยด้วยสรีระของผู้หญิงเนี่ยก็ยังดูแบบอ่อนช้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีการสื่อสารทางด้านร่างกายซึ่งอันนี้มันเป็นข้อด้อยของผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงบางคนก็มีอันนั้นก็จะเป็นความโชคดีไปอาจจะมีสัดส่วนที่สูงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบโดยส่วนมากแล้วกันของผู้หญิงจำได้ว่าเคยมีอยู่ครั้งนึงในตอนมาสเตอร์คลาสอะค่ะไม่ได้พูดเรื่องคันดังนะแต่พูดเรื่องเขาว่าผมของคุณนะ too cute ไปนะคือพูดไปถึงเรื่องผมบางทีผู้หญิงงงไหมคะบางทีแบบอ้าวแล้วถ้าผู้ชายหัวเซ่อๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแปลกๆอยู่บ้างว่าทำไมต้องพูดเรื่องผมของเราเราควรต้องกลายเป็นการวิจารณ์ในเรื่องของแบบสรีระไหมคะมันเป็นเรื่องมันสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าในแง่ที่แบบมันก็น่าสนใจว่าเขาอะพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าบางทีนักดนตรีเขาเห็นเราทุกวันเห็นคณะทุกวันเขาอาจจะนึกถึงอะคิดเหมือนตัดสินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วพอผู้หญิงตัวเล็กกว่าก็ต้องคือเวลาคอนดักเตอร์วาทยากรอำนวยเพลงอยู่หน้าวงก็จะมีเหมือนเป็นสเตจขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเห็นสูงกว่าปกติเห็นของพี่กิฟสูงมากโอ้สองชั้นเลยค่ะต้องเสริมขึ้นมาอีกถ้าไม่เสริมก่อนไปดูคอนเสิร์ตเราไม่เห็นสูงมากการแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะเป็นหัวข้อประเด็นหลักที่คุยกันแทบจะทุกมาสเตอร์คลาสของผู้หญิงเนี่ยว่าการแต่งกายของคอนดักเตอร์ผู้หญิงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดทำไมอะคะเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาอยากใส่กระโปรงคอนดักอะแต่บางคนเขาก็จะถกเถียงกันว่าเป็นวาทยากรมันก็ต้องเข้มแข็งสิใจว่าง่อยค่ะคือมันมีหลากหลายความคิดมากว่าอ้าวแล้วถ้าเราอยากเป็นตัวเราก็อยากเป็นผู้หญิงอะแล้วอยากใส่กระโปรงคอนดักอะแต่เรายังมีความเข้มแข็งของเราอยู่หรือว่าเรามีฝีมือของเราแต่ว่าทำไมประเด็นการแต่งกายมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนพูดถึงคือเท่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการอำนวยเพลงเลยนะคะยังเลยเป็นแบบเรื่องอย่างอื่นภายนอกมากค่ะยังมีเรื่องอาจจะเป็นแบบถ้าเกิดเรื่องที่อาจจะเจาะลึกนั่นอาจจะไม่ใช่ภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความมั่นใจอีกใช่ไหมคะการที่จะอยู่ผู้หญิง1คนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำใช่ไหมคะมันต้องมีความมั่นใจสูงมากแต่ว่าถ้ามีความมั่นใจสูงเกินไปอีกเหรอคะใช่ไหมมันจะต้องมีจุดพอดีที่ทำยังไงให้เพราะมันเป็นการวาทยากรเนี่ยมันไม่ได้มันทำงานกับคนหลากหลายกลุ่มใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะต้องมีความเข้าใจกันทั้งเรื่องติดใจอีกใช่ไหมคะการสื่อสารของเรื่องบทเพลงก็เป็นหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะทำไมดู ลำบากจังเลยแล้วก็ต้องฝ่าฟันในเรื่องอื่นๆนะคะเล็กน้อยใช่เพราะว่าถ้ามองจริงๆแล้วพอเป็นผู้ชายเนี่ยมั่นใจมากเกินไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่ก็รู้สึกว่าโอเคก็ดูเป็นคนมีความมั่นใจสูงใช่ค่ะมันเป็นจุดเล็กๆที่เขาไม่ได้พูดกันนะคะแต่ว่าเหมือนอยู่ๆให้ผู้หญิงมาสั่งผู้ชายเขาก็จะมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบนะไม่ค่อยรู้สึกแบบสบายใจละมันเหมือนจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะในมุมมองของหลายๆคนเอาอย่างนี้ดีกว่ามันบางทีมันก็พูดยากเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญกับพวกผิวสีหรือว่าเป็นเรื่องเพศหญิงเนี่ยเขามีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ระมัดระวังเหมือนกันว่าไม่อยากให้มันกลายเป็นแบบเหมือนเทรนอะว่าแบบอยู่ผู้หญิงคนนี้ถูกได้รับเลือกหรือว่าคนผิวสีคนนี้ถูกได้รับเลือกเพราะว่าเป็นเทรนอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเขามีศักยภาพจริงๆที่จะมาอยู่ในสถานะเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขา
กังวลกันมากต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปว่านอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ต้องเก่งมากเพียงพอด้วยใช่ใช่ค่ะส่วนตัวมีประสบการณ์อะไรแบบว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงอย่างนี้ไหมคะที่แบบเจอมากับตัวเองเลยนอกจากเมื่อสักครู่ที่เล่าไปก็อย่างเช่นเรื่องของผมเรื่องผมอะไรสุดท้ายทำไงอะคะมัดผมหรือว่ายังไงคะก็มัดผมติดกิ๊บหัวเรียบเลยค่ะเขาก็จะมีเรียกว่าลักษณะภายนอกแล้วกันเขาจะพูดถึงลักษณะภายนอกเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องอันนี้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ท่านเป็นผู้ชายนะคะค่ะแล้วก็เพื่อนของอาจารย์เนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่ได้สอนระดับมหาลัยที่เป็นชื่อดังชื่อหนึ่งที่แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเขาว่าถูกเชิญมาให้คอนดักในเฟสติวัลหนึ่งคือมีแต่คนวิจารณ์แบบบ่นมากเหลือเกินซึ่งตัวเขาเนี่ยพอเข้าไปนั่งอยู่ในรีเฮอร์ซัลแล้วในการซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแบบไม่เห็นจะเป็นอิชชูอะไรขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีเนี่ยอิชชูบางอย่างมันคือเหมือนอคตินิดๆหน่อยๆที่แบบทำไมเป็นผู้หญิงอันนี้คืออาจารย์มาก่อนแล้วใช่ความรู้สึกมันบางทีเป็นเรื่องอคติซึ่งพออาจารย์เข้าไปลองนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับคนที่เขาวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันอาจจะต้องมีเรื่องอื่นละไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างว่าในปัจจุบันอะความน่ากลัวของมันคือมันจะไม่มีการพูดตรงๆสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของเหมือน reaction อะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องนั้นเข้ามาอย่างประสบการณ์ตรงของตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเช่นพอเวลาคอนดักของอาจจะเป็นที่นึงเนี่ยไม่เคยมีปัญหาพอไปคอนดักอีกวงนึงเนี่ยมีปัญหาบางทีมันอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละกลุ่มของวงนั้นใช่บางทีมันก็พูดยากบางทีหรือว่าเราอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังคอนดักเตอร์อยู่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราก็ไม่สามารถขีดเส้นได้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยมากแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างจริงๆปัจจุบันน่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันให้โอกาสกันโอกาสวาทยากรหญิงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ได้พูดไปถึงสรีระของการวาทยากรอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าพูดไปถึงความรู้ต่างๆที่เขาจะปรับวงยังไงอะมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มแบบเริ่มที่จะมองในศักยภาพจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ภายนอกไม่ใช่แค่สรีระว่าคอนดักแบบนี้เขาก็เลยไม่ชอบแต่เพราะว่าสรีระผู้หญิงก็คือได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะมันต้องไปพอกายแล้วแหละใช่มันก็จะมีเรื่องอื่นหมายถึงว่าคนที่ช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนเนี่ยแหละค่ะโดยมากก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนก็เคยถูกพูดไม่ใช่ถูกพูดสิบางทีเคยคอนดักอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอเพื่อนเราคอนดักจบไปแล้วพอเราขึ้นไปคอนดักเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเกิดเล่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็แบบสงสัย2ทีแล้วทำไมเล่นพลาดอีกแล้วอาจารย์เขาก็เหมือนพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเพราะว่าเอเชียนอิชชูหรอหรือว่าเป็นผู้หญิงอิชชูหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าคนในวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์เขาพูดเหมือนแบบเขาแค่อาจจะอยากช่วยเหลือเราหรือว่าเขาแค่พูดว่าแบบแสดงว่าคุณมีทัศนคติไม่ดีหรือเปล่าว่าทำไมคือในระหว่างที่อาจารย์เขาก็ยืนอยู่คนคอนดักก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆซึ่งเขาก็มองเห็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยงงไหมคะมันก็จะมีเรื่องอื่นที่อาจจะเจอโดยกับตัวบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเราไปยืนคนเดียวเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าความมั่นใจเราก็จะหายไปพอเป็นวาทยากรมันไม่มีความมั่นใจมันก็จะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมคะมันหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในองค์ประกอบบางทีพอเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีอย่างเรื่องแบบผู้หญิงต้องคอยดูแลบ้านครอบครัวเนี่ยเราก็ยังแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเราก็ยังมีความเชื่อเหล่านั้นอยู่ว่าผู้หญิงเนาะที่ยุโรปก็น่าจะเป็นไหมคะของที่เรียนมาอย่างเงี้ยค่ะที่ยุโรปจริงๆมูว่าตอนนี้มันดีขึ้นมากเลยมูเห็นวัฒนากรหญิงเยอะมากแล้วก็ส่วนตัวก็ชอบนะคะเพราะว่าก็เคยมีโอกาสได้เล่นกับวัฒนากรหญิงที่มาอำนวยเพลงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยหน้าไปกว่าผู้ชายตอนนั้นวัฒนากรมาอำนวยเพลงของมาเลอร์กูสตาฟมาเลอร์ซึ่งก็แบบยิ่งใหญ่มากแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีมากใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครในวงที่พูดขึ้นมาเลยว่าแบบว่าพอเขาเป็นผู้หญิงอ่ะคือทุกคน
เรียกว่าก็นับถือเขาในฐานะวาทยากรให้ความเคารพก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันดีขึ้นมากแล้วจริงค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยเวลาในการแบบเยียวยาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจมันมีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี้ยคือบางทีผู้ชายเป็นคนดูแลบ้านก็คือเป็นเรื่องปกติมากซึ่งเดี๋ยวนี้ถามว่าบ้านเรามีไหมก็เริ่มมีแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นเรื่องค่านิยมเนอะที่ยังไม่ขยายเป็นวงกว้างมากสักเท่าไหร่ในบ้านเราต้องรออีกสักพักนึงรออีกสักพักใช่ค่ะขออีกสักบทเพลงก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเนาะค่ะได้ค่ะยังคงเป็นนักประพันธ์ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงวันนี้นี่ผู้หญิงถึงผู้หญิงมาใช่ค่ะผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งนะคะคนนี้เนี่ยมีความคือที่เลือกท่านนี้มาท่านชื่อว่าอัลมามาเลอร์นะคะเป็นภรรยาของกุสตาฟมาเลอร์ที่มุกเพิ่งพูดไปนะคะท่านเนี่ยจริงๆท่านเรียนหรือว่าประพันธ์บทเพลงมาตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วท่านก็ค่อยๆแต่งเพลงมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งเพลงเยอะแล้วก็จริงจังมากจนกระทั่งมาเจอกุสตาฟมาเลอร์หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเจอกุสตาฟมาเลอร์เนี่ยการว่าเขาผันตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนคนดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าบทเพลงของมาเลอร์ซะมากกว่าตัวเองก็ประพันธ์เพลงน้อยลงนะเขาก็เหมือนให้กุสตาฟมาเลอร์เป็นคนประพันธ์เพลงแต่ว่าบทเพลงที่จะมาเปิดวันนี้เนี่ยคือเป็นบทเพลงที่เขาประพันธ์หลังจากที่กุสตาฟมาเลอร์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะคริสต์ศักราช1915คือเป็นบทเพลงที่มันก็แบบเป็นมีความสวยงามนะคะเป็นโซปราโนนักร้องหนึ่งท่านนะคะแล้วก็จริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นเปียโนแต่ว่าเวอร์ชันที่จะมาเปิดเนี่ยเป็นออเคสตราแล้วก็เป็นนักร้องโซปราโนเนี่ยโซโล่กับวง1เพลงนะคะเป็นเพลงเพราะๆนะคะเป็นท่อนแรกเนี่ยก็เป็น Light in the Night คือเป็นเหมือนกับแบบการบรรยายเครื่องดนตรีเป็นการบรรยายบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวด้วยตัวมันเองนะคะส่วนโซปราโนเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆกับเสริมสร้างดนตรีที่มันให้มันสวยงามด้วยคำพูดเนี่ยยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ดนตรีเป็นตัวประกอบคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ว่าดนตรีเนี่ยก็สื่อสารถึงคำพูดเหล่านั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กันไปนะคะคือบทเพลงชื่อว่า Four Songs for Soprano and Orchestra นะคะGen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมวงออเคสตราถึงใช้โอโบเป็นเครื่องเทียบเสียงก่อนคอนเสิร์ตเริ่มแสดงทุกครั้งเสียงแรกที่ทุกท่านจะได้ยินคือเสียงโน้ตตัว A หรือตัวลาซึ่งเล่นโดยโอโบการเทียบเสียงในวงออเคสตราจะใช้โน้ตตัว A เป็นหลักโดยเทียบค่าความถี่ที่440ถึง443เฮิรตซ์แล้วทำไมจึงต้องใช้โอโบเพราะโอโบเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่คมชัดที่สุดนักดนตรีทุกคนสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้หากมองย้อนกลับไปในอดีตนักประพันธ์มักแต่งเพลงโดยมีเครื่องดนตรีโอโบเสมอในขณะที่เครื่องอื่นๆเช่นฟลุตคลาริเนตหรือบาสูนมักถูกสลับสับเปลี่ยนจึงเป็นที่มาของธรรมเนียมประเพณีการเทียบเสียงโดยใช้โอโบมาจนถึงทุกวันนี้Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและพี่กิ๊ฟเล็กซอนมากเลยพี่กิ๊ฟพมรพันธ์นะคะกลับมาต่อกันที่เรื่องของการเป็นวาทยากรหญิงค่ะเมื่อสักครู่มีเกริ่นมาบ้างเล็กน้อยแล้วว่าประสบการณ์ตอนที่ได้ไปอำนวยเพลงที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือจะพูดว่าเอเชียนอิชชูก็เท่าไม่สักทีเดียวนะเอาไปว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วกันว่าปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรแต่อันนี้อยากทราบว่าแบบว่าเรียกว่าปฏิกิริยาค่ะตอนที่พี่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติกับในไทยเนี่ยค่ะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงหรอคะเท่าที่ไปอยู่ที่University of Texas ค่ะที่เรียนปริญญาเอกเนาะดีมากเลยค่ะทุกคนมีทัศนคติที่ค่อนข้างยอมรับมากนะคะดีมากแล้วก็ให้ความสนับสนุนเยอะมากแล้วก็ให้เกียรติเรามากไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาทราบว่าเราเป็นเหมือนแบ
าจจะเป็นอาจารย์อยู่ที่มาให้โดนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราเป็นปริญญาเอกคือที่นู่นเขาจะมีความชัดเจนว่าถ้าเป็นนักเรียนปริญญาเอกแล้วเนี่ยเหมือนเราได้ตำแหน่งที่มันเป็นแอสซิสเหมือนผู้ช่วยสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วนักเรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยเขาก็จะต้องฟังนักเรียนปริญญาเอกค่ะเขาก็จะมีความแบบรู้จักในหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยมีปัญหาในตลอด3ปีเท่าไหร่เลยค่ะหรือว่าอย่างไปงานเฟสติวัลที่นิวยอร์กอะค่ะนิวยอร์กแชมเบอร์ออเคสตราก็รู้สึกว่าได้รับข้อแนะนำหลายๆอย่างอะดีมากอย่างเช่นคอนเสิร์ตมาสเตอร์เขาก็จะมีการแบบเล่นตัวอย่างโบให้ฟัง3แบบแล้วก็ถามเราว่าเราชอบแบบไหนเราคุยเรื่องดนตรีเขาก็นำเสนอเรื่องที่เขามีเขาเรียกความถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกันมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบการทำงานที่แบบสนุกในช่วงนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าในอีกปีนึงที่ได้ไปNational Music Festival อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นออเคสตราที่ไม่ใช่เยาวชนด้วยนะคะจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าก็เหมือนกับออดิชั่นเข้ามาด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบติวเตอร์ในแต่ละเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเล่นคู่กันเลยกับนักเรียนแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือน Assistant Conductor ซึ่งคัดเลือกมา3คนอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกคัดเลือกว่าเดี๋ยวเราจะคอนดักเพลงไหนบ้างอันนี้จะคอนดักแทนอันไหนหรือว่าจะคอนดักรันทูสำหรับรอบซาวด์เช็คเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คอนดักเตอร์ได้ฟังใช่อย่างพอเราได้ไปคอนดักอย่างเงี้ยเนี่ยความเข้าใจกันเนี่ยเขาก็จะฟังเราแต่ว่าถ้าอันไหนที่เขาสงสัยเขาจะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะคุณต้องการอย่างนี้หรอถ้าต้องการอย่างนี้เขาก็จะมีการเวิร์กกับเซ็กชันเขาให้เมื่อสักครู่เผื่อท่านผู้ฟังสงสัยที่บอกเรื่องของโบคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็คือจะเล่นแบบจะขึ้นหรือจะลงหรืออะไรอย่างนี้ก็คือมีหลายแบบแล้วก็ปรึกษากันกับทางวาทยากรว่าชอบแบบไหนถ้าโบยากไปมันก็จะเล่นเสียงอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป็นที่สหรัฐอเมริกาใช่ค่ะแล้วถ้าที่ไทยล่ะคะที่ไทยเนี่ยคิดว่าความคาดหวังเนี่ยของจริงๆก่อนไปก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าความคาดหวังเนี่ยเหมือนกับว่าวาทยากรเนี่ยเขาจะเป็นทุกคนจะต้องเชื่อฟังตามวาทยากรแล้วอาจจะต้องรู้ทุกอย่างมากขึ้นหน่อยรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถบอกนักดนตรีได้เยอะขึ้นหน่อยไม่ทราบว่าทาง RBSO อย่างของมุกอะค่ะมีแบบวาทยากรคุยเรื่องรายละเอียดเยอะไหมคะหรือว่าโดยมากแล้วคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็จะมีส่วนร่วมอ๋ออันนี้พูดถึงวาทยากรทั่วๆไปใช่ไหมคะไม่ได้ว่าต้องเป็นผู้หญิงใช่ใช่ใช่พูดค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆก็แล้วแต่คนนะคะซึ่งถามว่าชอบให้พูดเยอะไหมมุกว่ามุกชอบให้พูดเยอะมากกว่าไม่พูด มันดูแบบว่ารู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาเขาเตรียมตัวมาเขามีไอเดียเขาพร้อมที่จะเราไว้ใจเขาได้ไม่ใช่แบบมาถึงแล้วก็ไม่ให้อะไรเราส่วนคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมูว่าเพราะว่าเท่าที่ทราบมาก็คือคอนเสิร์ตมาสเตอร์หรือหัวหน้าวงเนี่ยก็จะคิดว่าวิธีการเล่นคันชักต่างๆจะขึ้นจะลงอะไรยังไงเนี่ยเขาคิดมาก่อนแล้วก็ส่งให้กับเครื่องสายคนอื่นๆแล้วก็เห็นมีปรึกษากันระหว่างหัวหน้าเครื่องสายด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกนะคะแรกๆเนี่ยเหมือนเราก็ต้องปรับตัวในการอํานวยเพลงหน้าวงเหมือนกันว่าอย่างที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบให้เราสอนใช้วิธีนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าลักษณะของความคิดนะคือเหมือนสอนเขาเล่นเครื่องดนตรีของเขาอ่าใช่ๆๆเข้าใจความหมายมั้ยครับเรื่องนี้สำคัญมากที่นู่นเขาจะแบบให้บอกแค่ว่าคุณอยากได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เคยคิดว่าไม่ทุกที่แต่ว่าถ้าอย่างเป็นเยาวชนอาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีในเรื่องรายละเอียดมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องอายุมากกว่าเนอะค่ะอายุของนักดนตรีคือถ้ามองว่านักดนตรีเขาเป็นมันเป็นอาชีพของเขาเขาเป็นมืออาชีพพอแล้วแล้วก็วาทยากรก็ไม่ควรจะไปก้าวก่ายขนาดนั้นใช่แต่บางที่ก็มีเหมือนกันนะคะคือเป็นวาทยากรเนี่ยต้องเรียนรู้เครื่องดนตรีแบบเล่นจริงๆอะทุกเครื่องอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ไหวตอนนี้เครื่องเดียวยังไม่ไหวเลยแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะในไทยแบบว่าเวลาอย่างเช่นที่ต้องอย่างที่บอกไปว่าเราต้องบอกว่าเราอยากได้อะไรอยากให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีการตอบรับยังไงบ้างคะที่นี่ถ้าเป็น
น่ะอาจจะคิดว่าพื้นฐานเราเป็นเครื่องเป่าเนาะถ้ารู้สึกว่าเป็นเครื่องเป่าและเพอร์คัชชั่นเนี่ยค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ไม่ถือว่าในฐานะที่พี่เคยเล่นเครื่องเป่าใช่ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเราไม่ได้เป็นเอกเครื่องสายมาเราไม่ได้เล่นแบบไวโอลินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือการที่เราจะคุยเรื่องรายละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสักเล็กน้อยใช่หรือถ้าเราอาจจะต้องระวังบางทีมันเป็นเรื่องของคำพูดที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยเรื่องคำพูดที่ใช้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเล็กน้อยเราควรจะใช้คำพูดว่าให้ไม่ใช่บอกเขาว่าให้เล่นแบบนี้สิแต่ว่าเราบอกว่าให้ลองแบบนี้หน่อยได้ไหมถ้าว่ามันดีก็เอาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นวัฒนธรรมเรารู้สึกว่าอยากให้บอกเลยว่าแบบให้เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ความคาดหวังของคนบางประเทศเนี่ยเขาคาดหวังว่าอยากให้เราพูดเป็นเชิงว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าสั่งให้เขาเล่นแบบนี้อะไรค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องใช้ประสบการณ์ในการเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมรู้สึกว่าตอนนี้ที่อํานวยเพลงกับวงประเทศไทยอยู่ค่ะอาจจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการแบบนี้อะไรอย่างค่ะไม่สามารถจะพูดเป็นแบบก้ำกึ่งได้ว่าเอาประมาณนี้ได้ไหมเกรงใจไม่ได้ห้ามอ้อมๆแล้วยิ่งงงอะไรอย่างค่ะแต่ถ้าเป็นที่นู่นเขาจะแบบชอบให้อ้อมๆหน่อยซึ่งแปลกนะใช่ไหมคะเพราะว่ามุกรู้สึกว่าคนไทยจะไม่ค่อยพูดตรงมากจะแบบประนีประนอมเวลาพูด ในขณะที่ฝรั่งเนี่ยมีอะไรก็พูดกันตรงๆอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องเป็นลักษณะของหน้าที่ของคอนดักเตอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังเล็กน้อยแล้วพี่กิ๊ฟมองว่าในอนาคตนี่น่าจะมีมากขึ้นไหมคะวัทยากรหญิงคือตอนนี้โดยรวมก็มีเยอะแล้วเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างถ้าในไทยล่ะคะถ้าในไทยเหรออาจจะยากยังถ้าเกิดแบบที่คิดอยู่นะพอพยายามมองย้อนกลับไปว่านักดนตรีที่เห็นอยู่ตอนนี้ในระดับ20ถอยลงไปนี่คือยังไม่ค่อยเห็นเลยนะคะว่าใครที่อยู่แบบโอ๊ยฉันอยากจะเป็นแบบวัทยากรหมายถึงผู้หญิงนะคะค่ะเอาจริงๆมุกว่าไม่น่าจะใช่แค่ผู้หญิงนะมุกว่าขนาดแม้กระทั่งผู้ชายยังน้อยเลยค่ะใช่ไหมคะมันดูเป็นอาชีพที่คนมองว่ามันเอื้อมไม่ถึงด้วยหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นนิสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าลองสังเกตว่าคนไทยเนี่ยมักจะเกี่ยงกันที่แบบเนี่ยคุณไปเป็นหัวหน้าสิไม่เอาอ่ะคนไทยจะมักจะเกี่ยงกันที่อยากจะเป็นผู้นำแบบฉันจะเป็นผู้นำขึ้นมาพอสังคมไทยก็จะมองเอ้ยทำไมคนนี้แบบทำไมดูแบบไม่อ่อนน้อมเลยทำไมอยู่ๆแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจกันในด้านแบบวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าหน้าที่ของวาทยากรที่อยู่ๆจะมีคนแบบฉันอยากจะเป็นวาทยากรเนี่ยมันก็เลยมีไม่เปอร์เซ็นต์น้อยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องคนรอบข้างเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้เนอะบางทีมันเป็นเรื่องของคนสนับสนุนรอบข้างใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างเฉยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยอย่างเช่นประวัติศาสตร์ของวูฟกังอามานิวต์โมซาร์ทเนี่ยค่ะก็คือคุณพ่อเขาแบบสนับสนุนทุกอย่างให้ลูกเขาแบบแทบจะแบบให้ทุกคนเห็นเลยว่าลูกเขาเป็นจีเนียสอะไรถึงขนาดให้คนมาเขียนประวัติลูกเขาอ่ะพ่อเขาต้องเป็นคนควบคุมหรืออะไรเงี้ยคือบางอย่างใครจะไปรู้ใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่คนคนเดียวแต่ว่ามันต้องอาศัยคนที่จะเกื้อกูลก็ไม่ถูกเนอะบางทีมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้ไหมอยู่ในสปอตไลท์ได้ไหมอะไรนะแต่จริงๆถ้ามองตอนนี้ในไทยถ้าไม่ได้มองไปทางวัทยากรแต่ในฐานะนักดนตรีตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะคะอย่างวง Royal Bangkok Symphony ตอนนี้หัวหน้าวงก็เป็นผู้หญิงดีค่ะบิงฮันเป็นคนจีนซึ่งมุกก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยแล้วมุกว่าเขาทำหน้าที่เขาได้ดีก่อนที่จะจากกันวันนี้อยากให้พี่กิ๊ฟฟังอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายค่ะได้ค่ะบทเพลงสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักประพันธ์ผู้หญิงนะคะแต่ว่าเป็นนักประพันธ์เอกของโลกเนี่ยกูสตาฟมาเลอร์จะเป็นท่อนหนึ่งท่อนที่4จากซิมโฟนีฟิฟซิมโฟนีของเขาอะนะคะซึ่งบทเพลงเนี่ยชายบทเพลงเนี่ยเขาอุทิศให้กับภรรยาของเขาเองนะคะเป็นท่อนช้าๆแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับความรักต้องบอกงี้ในช่วงระยะเวลา6ปีให้หลังเนี่ยหลังจากที่เขาเริ่มป่วยเนี่ยเขาแต่งซิมโฟนีทุกปีเลยนะคะปีละบทไล่มาเลยซึ่งเบอร์5เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์แรกที่เขาแบบรู้ตัวแล้วว่าป่วย
แล้วเบอร์5เนี่ยก็เริ่ม5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีเรื่องของ emotional อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูเยอะมากในซิมโฟนีหลังๆเป็นต้นมานะคะซึ่งขออ่านบทกลอนสักหน่อยในท่อนนี้นะคะท่อน4ที่เขาพูดถึงภรรยาของเขาอะนะคะเขาบอกว่า In which way I love you you my sunbeam I cannot tell you with words only my longing my love and my bliss can I with anguish decline เขาค่อนข้างรักภรรยาเขามากๆนะคะแล้วก็บทเพลงนี้เป็นบทที่เพราะมากคือแทบจะสามารถยกบทเพลงนี้บทเพลงเดียวเป็นอีกหนึ่งบทเพลงได้เลยนะคะแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวเลยใช่ใช่ก็เคยได้เล่นเพลงนี้แล้วก็ท่อนนี้นี่แบบแทบจะร้องไห้จริงๆให้มันสวยงามมากค่ะค่ะจริงๆเราเคยเปิดเพลงนี้ท่อนที่หนึ่งไปแล้ว Funeral March ก็คือเป็นเหมือนกันแห่ศพประมาณนั้นแล้วก็มาเป็นท่อนที่สี่นะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่กิ๊ฟมากๆเลยมาคุยกันเหมือนเป็นเปิดอกผู้หญิงนะคะเพราะว่าแบบว่าความรู้สึกของผู้หญิงในฐานะนักดนตรีและวาทยากรก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณฐาคุณกระจรและพมรพันธ์โกมลพมรค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music